ะกุมมือกันคอยประคับประคองจนวันที่เราต้องเอ่ยคำลามาเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางเธอไม่ต้องหวั่นไหวเพราะเราจะมีกันและกันมาทำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยทำใจให้เบาแล้วใจจะเบาเองให้สุขสบายอยู่ดีจะอยู่ดูแลบรรเทาใจให้กันในทุกวันฉันขอสัญญาจะกุมมือกันคอยประคับประคองจนวันที่เราต้องเอ่ยคำลามาคุยกันให้พร้อมกับการเดินทางเธอไม่ต้องหวั่นไหวเพราะเราจะมีกันมาทำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยไปตามเสียงเพลงลองลอยไปตามเสียงเพลงแค่ทำใจให้เบาแล้วใจจะเบาเองให้สุขสบายอยู่ดีสุขสบายอยู่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะและนี่คือปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ของพวกเราค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงคะเห็น MV แล้วคุ้นหน้าคุ้นตาไหมคะว่าใครเต้นอยู่ที่ MV ตอนต้นนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นะคะของ Peaceful Death เลยนะคะชื่อเพลงว่าสุขสบายอยู่ดีค่ะออกแบบมานะเรียกได้ว่าประพันธ์มานะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้นะคะในชุมชนแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้าเลยล่ะค่ะเป็นเพลงสนุกๆ นะสามารถที่จะเต้นแล้วก็จอยกันได้กับเพลงนี้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เห็นเตยอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีค่ะว่าเราเพิ่งผ่านพ้นงานใหญ่ไปนะคะนั่นก็คืองานปลูกชุมชนกรุณามหกรรมการเรียนรู้ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีนะคะในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าหลายคนดูในหน้า Facebook ก็จะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าโหบรรยากาศในงานเนี่ยอบอวลไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากถือโอกาสค่ะมาเล่าเรื่องราวในวันงานให้ทุกท่านเนาะได้มีส่วนร่วมในการรับฟังไปกับพวกเราด้วยแล้วก็อยากเชิญทุกคนค่ะที่เป็นผู้ที่ดูอยู่ตอนนี้ใครที่ไปงานปลูกชุมชนกรุณานะคะแสดงตัวกันนิดนึงค่ะวันนี้ใครไปงานมามีตรงไหนบ้างที่เห็นแล้วประทับใจหรือว่าอยากให้พวกเราค่ะขยายผลต่อยอดก็สามารถที่จะแชทเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ตลอดเลยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาหาพวกเราได้เลยแล้ววันนี้ค่ะถ้าจะให้เตยเนี่ยมาเมาคนเดียวมาคุยคนเดียวเนี่ยก็จะเหงาเกินไปนิดนึงนะคะก็เลยชวนเพื่อนพ้องชุมชนกรุณาของพวกเราค่ะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเตยขออนุญาตแนะนำตัวทุกคนนะคะคนแรกค่ะที่อยู่กับเราหญิงแก่งของเรานะคะผู้ก่อตั้งกลุ่ม Peaceful Death และประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะคุณซุ้ยวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งของ Peaceful Death นะคะคุณเอกภพสิทธิวัฒนะหรือพี่มาร์ทของเราสวัสดีพี่มาร์ทค่ะครับสวัสดีก็เตยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับค่ะสวัสดีค่ะและอีก2ท่านค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นยังเจนของ Peaceful Death นะคะแต่ก็ชวนคนวัยรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละค่ะมานั่งเมามอยกันในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะน้องเคนพันธการค่ะจากชุมชนกรุณาขจัยค่ะสวัสดีค่ะเคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะทักทายไปยัง FC ของขจัยด้วยนะคะช่วยเข้ามาชมไลฟ์นิดนึงนะเคนมาเยอะๆนะครับ
โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะคนนี้เป็นใครนะจะบอกว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเลยแล้ววันนี้นะคะน้องก็พร้อมจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วยนะคะในเส้นทางของชุมชนกรุณานะคะอยู่กับน้องสวงนารีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่กับพวกเราค่ะ5ท่านนะคะแล้วก็จะพูดคุยกันถึงบรรยากาศของงานวันนี้ค่ะแล้วก็จะชวนทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นี้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับพวกเราด้วยเพราะว่าในงานเนาะเรียกได้ว่าผ่านพ้นมาเนี่ยมันเป็นการจัดงานวันเดียวมันยังไม่จุใจมันยังมีอีกหลายส่วนที่เราก็อยากจะชวนคนที่ชมไลฟ์ของเรานะคะหรือผู้ชมทางออนไลน์เนี่ยได้ร่วมไปกับพวกเราด้วยนะคะเริ่มแบบนี้ค่ะเตยจะบอกว่าเราเห็นไลฟ์หลายอันเนาะที่เราออกมาก่อนงานเนาะทุกคนก็จะเห็นทั้งการเตรียมงานทั้งตัวกิจกรรมแล้วก็อย่างที่บอกเตยพูดไปตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วนะว่ามีคนลงทะเบียนมาล้นหลามเลยแต่ว่าขอลองได้ไหมอย่าเทหนูได้ไหมมาได้ไหมนะคะสรุปนะจะบอกว่าในวันงานค่ะเหนือความคาดหมายมากๆมีทั้งผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้วก็ walk in มานะคะรวมกว่า300กว่าท่านด้วยกันที่มาร่วมงานกับพวกเราตลอดทั้งวันเนาะในวันที่13นะคะทีนี้อยากจะให้พี่มาร์ทค่ะได้เล่าถึงนิดนึงว่าในวันงานวันนั้นที่พี่มาร์ทเห็นนะมันบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกนะใช้คำว่าปลูกชุมชนกรุณาหลายคนก็เริ่มมีคำถามเอ๊ะเริ่มสงสัยนะว่างานนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าวันในวันงานเตยแอบเห็นด้วยว่าพี่มาร์ทคุยกับใครท่านนึงเป็นคนที่ทำชุมชนกรุณาระดับโลกเตยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบมีหลายคนที่แบบสนใจแนวคิดนี้แล้วก็คอนเซปต์นี้แล้วก็มาร่วมงานที่ไทยกับพวกเรานะคะพี่มาร์ทเล่าบรรยากาศในงานนิดนึงค่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นคะในมุมของพี่มาร์ทครับในมุมผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เกินที่คิดจินตนาการไว้นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ตอนที่ออกแบบนะฮะก็หวังว่าให้เป็นนิทรรศการแล้วก็เป็นห้องเรียนนะครับที่คนที่อยากจะทํางานอยู่ดีตายดีเนี่ยได้มาเห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็พูดคุยนะกับเครือข่ายนักปลูกชุมชนกรุณานักพัฒนาชุมชนกรุณาในพื้นที่ต่างๆนะครับก็อาศัยพื้นที่เนี้ยครับ2ชั้นนะครับที่ KX KX Knowledge Center นะครับได้มาเจอกันแล้วก็เติมความรู้นะฮะเล็กน้อยแต่ว่าเติมส่วนใหญ่คือแรงบันดาลใจจากการทอล์กนะครับการเล่าเรื่องราวของการทำงานชุมชนกรุณาของนักทำงานในมุมต่างๆนะครับแล้วก็มีนิทรรศการที่ได้มาเติมเนื้อหานะครับได้เอาตัวเองมามีประสบการณ์มาปรึกษากับคนที่เขาได้ทำชุมชนกรุณาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในงานก็จะมีสาธิตเครื่องมือการทำชุมชนกรุณาในมุมต่างๆทั้งการเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็เครื่องมือที่ออกใหม่นะครับCoCo Building Toolkit นะครับ CoCo ย่อมาจาก Compassionate Community หรือชุมชนกรุณาเนี่ยนั่นเองนะครับเราก็เตรียมความรู้ตรงนี้จากเครื่องมือสื่อการเรียนรู้ที่ง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้กันได้ในชุมชนเราจึงตั้งชื่อว่าปลูกชุมชนกรุณานะครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นต้นกล้านะแต่ละคนเข้ามาในงานนี้แล้วก็หยิบเอาแรงบันดาลใจและวิธีการนะครับเอาไปปลูกในชุมชนของตัวเองนะครับซึ่งชุมชนของเราเองก็อาจจะเป็นชุมชนครอบครัวเล็กๆนะครับชุมชนเพื่อนที่ทำงานหรือถ้าคนที่ทำงานพัฒนาชุมชนอยู่เนี่ยก็เอาไปใช้ในหมู่บ้านในเทศบาลของตัวเองเลยก็ได้นะครับอีกมุมนึงก็คือว่าก็จะมีเวทีวงคุยเล็กๆครับกรุณาคาเฟ่ก็เป็นโอกาสที่คนทำงานนะครับจะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้พูดคุยสักถามนะครับนะบรรยากาศก็ประมาณนี้ที่จริงยังมีมุมเล็กมุมน้อยอีกมากมีร้านค้านะครับมีคลินิกให้คำปรึกษาการทำงานชุมชนกรุณานะครับแล้วก็การออกร้านจากโรงพยาบาลคูนก็มาแนะนำฮอสปิตาลโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้าน palliative care อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็รวมทั้งอะไรอีกล่ะนะฮะงานลงขันลงเอาอาหารมาแบ่งปันกันนะครับก็กินไปคุยไปนะครับมีความม่วนนะครับอ่ะแล้วก็มีนิทรรศการลักโฟโต้คือมันกิจกรรมมันเยอะแยะมากเลยนะครับเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าจะได้ไปในสิ่งที่เราอยากจะไปมันมีความดึงดูดนะใครสนใจเรื่องไหนก็จะได้คุยกับคนคนนั้นนะครับทุกคนเป็นคนที่มีเนื้อหานะครับแล้วก็การนิทรรศการอันนี้ก็ออกแบบให้คนเดี๋ยวต้องมาเดินชนกันนะครับถึงแม้ก็ต้องนั่งใกล้ๆกันก็จะได้คุยกันนะครับอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะน่าเสียดายที่เราจัดได้แค่วันเดียวนะครับ
ที่จริงแล้วขนาดของนิทรรศการควรจะสัก3วัน7วันนะฮะก็นะมีคนส่งเสียงสะท้อนมาว่าจัดน้อยไปหน่อยอยากได้เยอะกว่านี้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมให้เราเห็นนะคะอย่างที่พี่มาร์ทบอกเลยนะตัวเองก็อยู่ในบรรยากาศของงานอันนึงที่เห็นแตกต่างจากนิทรรศการทั่วไปเนาะก็คือว่าคนไม่ได้แค่มาชื่นชมตัวผลงานเดินดูแล้วก็กลับไปมันมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำแต่อีกพื้นที่นึงที่เตยประทับใจอ่ะก็คือในงานอ่ะมันอื้ออึงอ่ะคือเตยเป็นพิธีกรภาคสนามเตยยังต้องตะโกนใช้ไมค์ตะโกนมาเลยเพราะว่าในงานมันมีความอื้ออึงถามว่าความอื้ออึงอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากผู้คนสนทนากันค่ะผู้คนคุยกันเนาะแล้วก็มีท่านนึงที่เตยนะเห็นว่าเขาสนทนากับผู้คนนะคะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตัวเย็นถึงปิดงานเลยนะพี่ซุยค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในวันนั้นได้เจอผองเพื่อนได้เจอมิตรภาพใหม่ๆแล้วก็มิตรภาพเก่าๆเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนั้นเป็นวันที่แบบทำงานน้อยมากนะคะแต่ว่าได้คุยกับคนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เจอหลายคนที่แบบว่าแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเนาะคือเริ่มต้นตั้งแต่เข้างานเลยอะค่ะก็เจอแบบคุณลุงสุรินทร์เนาะซึ่งก็เป็นกรรมการสสซึ่งท่านอายุ80แล้วอะนั่งรถแท็กซี่มาจากอยุธยาเนาะขึ้นรถมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาร่วมงานเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเห็นแบบตอนเปิดงานเนาะที่เราเต้นเพลงสุขสบายอยู่ดีอ่ะแล้วคุณลุงก็ลุกขึ้นมาเต้นแบบด้วยความสุขมากแล้วคุณลุงก็ส่งเสียงมาบอกว่าคุณลุงชอบงานนี้มีความสุขมากๆเลยขอบคุณนะที่ทำงานนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นตันใจภูมิใจมากๆนะคะก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณลุงสุรินทร์เนี่ยค่ะในช่วงที่คนยังไม่มางานนะคะเพราะคุณลุงมาคนแรกนะคะแล้วก็ทยอยมีคนแบบเข้ามาทักทายเยอะมากเลยค่ะนะคะกลุ่มที่เจอภัยมากๆเลยค่ะก็คือว่ากลุ่มคลองเตยค่ะซึ่งเป็นมูลนิธิพร้อมใจพัฒนาเนาะซึ่งก็มีเจ๊หมวยค่ะซึ่งรู้จักกันมา20ปีค่ะก็เตยตั้งแต่สมัยที่ทำเรื่องเอสในชุมชนคลองเตยเนาะซึ่งพี่ก็เป็นนักวิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็ได้มีประสบการณ์กับทีมเจ๊หมวยแบบมาหลายเดือนเลยค่ะในช่วงที่ไปฝังตัวและเก็บข้อมูลแล้วก็ได้มาเจอกันในงานนี้เจ๊หมวยก็พาลูกทีมมาซึ่งแบบเป็นลูกทีมที่ผ่านช่วงวิกฤตโควิดกันมาแล้วมันเห็นความสำคัญของการที่เราต้องทำอะไรเพื่อดูแลกันนะคะแล้วแบบมาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาแล้วก็แบบมีน้องตูนกับน้องติซึ่งเข้าไปช่วยตอนโควิดนะคะแล้วมันแบบเหมือนกับว่ามันเป็นมิตรภาพอะที่ก็อยากจะให้เครือข่ายอันนี้มันแบบทำงานกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยก็แบบโอ้ยกรี๊ดแตกอะคือแบบเจ๊หมวยมาได้กันได้มากอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยแต่ต้องถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีก2กลุ่มค่ะที่ตัวเองก็เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ดีใจนะคะที่มาก็คือเพื่อนตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมอ่ะตั้งแต่โรงเรียนประดินเดชาที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะแล้วก็แบบเวลาเขานัดเจอรุ่นเติ้ลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะเพราะว่าเขาก็จะเมาเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอะไรเงี้ยเราโสดใช่ป่ะก็จะแบบฉันไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็มาในงานแล้วเขาก็มาทักแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาสนใจมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่าวันนาทำอะไรเขาเรียกวันนาอยากรู้ว่าวันนาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้วตอนท้ายอ่ะเขามาบอกว่าวันนาเราอยากทำจิตอาสานะเธอพาเราไปทำด้วยได้ไหมเราอยากมีชุมชนแบบเนี้ยเราอยากตามเธอไปทำทุกงานเลยนะหรือว่าถ้าเธอจะให้เราช่วยทำอะไรอ่ะเรายินดีมากๆตอนนี้เราว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่เราฟังเราก็แบบดีใจนะเหมือนกับกลุ่มคนนึงที่เขาก็อยากมีพื้นที่ชุมชนกรุณาแบบเนี้ยแล้วเขามาเจอพวกเราที่แบบสนใจคล้ายๆกันอ่ะเขาก็อยากมาเหมือนกับอยากมาเป็นส่วนหนึ่งเนาะเกาะมือกันไว้หรือเราเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนตั้งแต่แบบประถมมัธยมนะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงค่ะเพื่อนสมัยปริญญาตรีซึ่งเรียนพยาบาลรามาธิบดีมาด้วยกันนะคะก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่มาด้วยกันในงานแบบไม่ได้นัดหมายเลยแล้วก็ทุกคนก็มาแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยอยากมางานเธอนานแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าแบบว่าโอ้พี่ซูเดทำอะไรอย่างงี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเริ่มสนใจว่าเขาจะไปทำในชุมชนเขายังไงเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ก็เริ่มแก่แล้วก็ในเพื่อนฝูงตัวเองเนี่ยเราก็จะเริ่มประสบการณ์แบบนี้ค่ะมีเพื่อนป่วยบ้างแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ในวัยสูงอายุแล้วก็เจ็บป่วยก็เริ่มคิดกันแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราจะดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบเดินไปทางไหนก็เจอคนรู้จักค่ะแล้วก็เลยทำให้แบบว่าวันนั้นนี่แบบคุยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบแทบจะจำไม่ได้ที่สามแบบว่าคุยไปกี่
ไปกี่คนบ้างนะคะแต่รู้ว่าคุยเยอะจริงๆค่ะนะคะแต่ก็เป็นการคุยที่มีความสุขนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากคนที่มาคุยกับเราแล้วก็หลายคนไม่รู้จักแล้วก็บอกว่าพี่ซุ้ยจำหนูได้ไหมเราเจอกันในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยพี่จำหนูได้ไหมหนูเข้าเบาใจคลาสรูมนะวันที่พี่ทำด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเล่าอัปเดตชีวิตให้เราฟังว่าเนี่ยเป็นเหตุผลนะที่เขามาเข้าเบาใจเพราะว่าเขาเจอวิกฤตอะไรบางอย่างแล้วก็แบบมันดีมากๆเลยนะพี่อะไรเงี้ยก็แบบชื่นชมไปกับเขาด้วยค่ะที่เขาไม่เพียงมางานเรานะจริงเขาติดตามงาน Future Date มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบมาแบบมามีส่วนร่วมเนาะแล้วก็มาแนะนำตัวกับเราเสร็จสรรพเลยค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงความเป็นชุมชนกรุณานี่มันแบบมันน่ารักเนาะมันเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนน่ะที่อยากจะมาแบบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันนะคะหรือกระทั่งว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ทำแต่เขามาแสดงตัวว่าเขาอยากทำแล้วจริงๆเขาอยากได้เพื่อนอยากได้เครือข่ายอยากได้พี่เลี้ยงที่จะแบบเดินไปด้วยกันเนี่ยค่ะแค่นี้ก็แบบปลื้มหัวใจมากๆแล้วค่ะก็เตยโอ้เตยอ่ะเห็นอันนึงเลยว่าเราพี่ซุ้ยพี่มาร์ทขับเคลื่อนงานชุมชนกรุณามาไม่น้อยเนาะหลายปีมากๆนะคะแต่ว่าคนเราที่อยู่บนเส้นทางเดียวกันน่ะที่มีใจกรุณาวันนึงมันจะกลับมาพบเจอกันเนาะในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็กลับมาเจอกันในเวลาที่มันแบบลงตัวที่สุดเนาะแล้วก็งานเนี้ยบอกได้เลยว่าเราเห็นไม่ใช่แค่ของพี่ซุ้ยนะคะเตยได้ฟังจากหลายๆท่านนะก็บอกว่าเนี่ยอยู่ในออนไลน์อย่างคุณเคนก็มีเหมือนกันอยู่ในออนไลน์มาตั้งนานเพิ่งจะมาได้มาเจอกันเนาะแบบแล้วก็ตลกมากคือวันงานเนี่ยทุกคนปิดแมสนะคะแล้วทุกคนก็เข้ามาทักเราแล้วก็ถามแล้วว่าจำได้ไหมนะต้องขออภัยไปยังแบบท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าบางคนเราจำไม่ได้นะคะเพราะว่าในหนึ่งสองสามปีเนาะเราแบบจัดเบาใจคลาสรูมเนี่ยแบบเยอะมากแล้วก็ผ่านผู้คนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยหลักแบบเป็นพันคนได้นะคะแล้ววันนั้นก็มีหลายคนที่เริ่มต้นจากการเจอพวกเราในออนไลน์เนาะแล้วก็มาพบกันในวันงานทีเนี้ยวันนี้เราเข้าใจแล้วคนที่ไปงานก็เข้าใจแล้วว่าชุมชนกรุณาในประเทศไทยเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นไปได้นะมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพื่อนแม่ซุยเนี่ยบอกเลยว่าฉันก็อยากจะมีพื้นที่แบบนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้พี่เต้ถามกลับไปที่พี่มาร์คหน่อยนึงค่ะว่าไปเห็นนะว่ามีแขกสำคัญมาในงานท่านหนึ่งเนาะซึ่งเตยไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนาะที่ขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเหมือนกันอยากให้พี่มาร์คเล่าถึงแนวคอนเซปต์เนาะซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะจริงๆมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วทั่วโลกก็กำลังขับเคลื่อนสิ่งนี้อยู่ค่ะครับก็พอดีว่ามีเพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะฮะชื่อคุณเซบาสเตียนนะก็ดูแลโครงการชุมชนกรุณาอยู่ที่บูเอนอสไอเรสนะครับที่อาร์เจนตินานะครับที่ทางอเมริกาคือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาก็หยิบยืมนะเอา approach เอาวิธีการแบบชุมชนกรุณานะครับไปใช้พัฒนาชุมชนพัฒนาเมืองของตัวเองนะครับซึ่งก็จะมีโหนดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาจากที่เดียวกันแล้วก็ใช้แนวคิดเดียวกันใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันนะพูดภาษาเดียวกันซึ่งมีข้อดีนะครับก็คือว่ามันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะจากที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็ลองหยิบไปใช้กับอีกที่หนึ่งที่บริบทคล้ายๆกันนะครับก็ประยุกต์ไปใช้ได้นะอย่างที่อาเจนเนี่ยเขาก็ยืมเอาแนวคิดชุมชนกรุณาจากองค์กรที่ชื่อพาเลียมนะฮะซึ่งก็พาเลียมนะฮะก็ไม่รู้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนนะเพราะมันมีพาเลียมหลายสาขานะครับมีแคพาเลียมแคนาดาพาเลียมยุโรปนะพาเลียมอินเดียก็มีนะครับแล้วก็ไปที่พาเลียมอาร์เจนตินานะครับพอดีเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยกับภรรยาลาพักร้อนมาแล้วก็ได้เวลาพอดีนะฮะที่เราจัดงานชุมชนกรุณาก็เลยชวนเขามาเยี่ยมนะมาดูว่าเนี่ยบรรยากาศของประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะนะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่การบรรยายแล้วก็นิทรรศการของเราเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็อาศัยเพื่อนที่มาช่วยนำชมหน่อยแล้วกันแล้วก็ผมก็ตามไปคุยทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแขกคนนึงนะที่จริงความสำคัญเนี่ยเท่าเทียมกันนะกับคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็อันนี้แหละก็นัดเขาคุยต่อนะครับซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันคือคอนเซปต์เดียวกันเขารู้จัก Circle of Care ครับรู้จัก Newpalliative care new essential palliative care นะครับแนวคิดทั้งหลายเนี่ยก็เขาก็ได้เห็นนะครับว่าในประเทศไทยตีความแล้วก็งอกงามอย่างไรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วถ้ามีเครือข่ายผมก็แนะนำนะให้ได้ไปคุยกับคนทำงานชุมชนกรุณาในภาคต่างๆตอนนี้ก็ไปคุยกับคุณวิชยาละที่เบนนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนอีกมุมนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ
ค่ะก็หลากหลายค่ะในงานนี้นะมีทั้งต้องบอกว่าเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะคะคนที่เป็นแฟนคลับเนาะของ Pitch Food Deck คนที่ติดตามเรารวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจค่ะกลับมาที่แม่ซุ้ยหน่อยหนึ่งกลุ่มครอบครัวค่ะอันนี้เตยเห็นว่าหลายๆบ้านเนาะบ้านเตยเองก็พาแม่ไปด้วยเนาะพี่ซุ้ยเห็นบรรยากาศนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะในจุดที่เรามีแบบครอบครัวมาร่วมงานด้วยกันคือมันอบอุ่นมากๆเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราทำเรื่องชุมชนกรุณาทำเรื่องอยู่ดีตายดีอ่ะแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากข้างนอกเนาะเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็เริ่มต้นจากคนในครอบครัวแล้วพอครอบครัวเขาเข้าใจเขาเห็นด้วยแล้วเขาสนับสนุนนะมันเป็นพลังที่ดีมากๆเลยงั้นพ่อแม่ของแต่ละคนที่มาในงานนะคะเขาก็มาไม่ได้เพียงแค่มาแสดงความยินดีเนาะกับลูกที่ได้ทำงานที่ดีๆแบบนี้แต่เขาก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีทั้งโอ้ทั้งครอบครัวใหญ่มากมีหลายเจนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็แบบเหมือนมันชื่นใจอ่ะที่เขาก็ได้ไปมีส่วนในการไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะว่าเนี่ยเขามาร่วมอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักแล้วเราเห็นความเชื่อมโยงของพ่อแม่ของเพื่อนๆเราที่ทำงานด้วยกันอยู่ในเครือข่ายเนี่ยค่ะแล้วมันก็ทำให้เรามั่นใจอ่ะว่าวันหนึ่งถ้าพ่อแม่เราเจ็บป่วยนะเรารู้สึกได้เลยอ่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบมันจะมีเนี่ยคนในชุมชนคนในครอบครัวเราเหล่านี้ที่จะมาช่วยเหลือดูแลกันเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะไม่เผชิญปัญหาโดยลำพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความมั่นใจแบบนั้นอ่ะซึ่งแบบน่ารักมากแต่ละคนก็แบบเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฝากแม่กับคนนี้ เดี๋ยวคนนี้ดูอีกคนไปขึ้นไอจีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่ก็เปิดนะเออแม่ก็เปิดก็แบบไม่เป็นไรลูกไปทำหน้าที่เดี๋ยวนั่งตรงนี้เดี๋ยวก็มีลูกคนอื่นก็มาแวะมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าแม่กับคนที่แม่ของเพื่อนที่ไม่รู้จักกันก็มาเจอกันมานั่งคุยกันแล้วก็กลายเป็นแบบชุมชนที่มันใหญ่ขึ้นเป็นครอบครัวที่มันใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งพี่ว่าตรงนี้มันน่ารักมากๆแล้วมันเห็นถึงสายใยที่มันเกื้อกูลดูแลกันอ่ะแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของพวกเราทุกคนนะคะรู้สึกว่าเราได้อยู่ในเส้นทางที่มันดีอ่ะการงานที่เราทำเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขารู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มันงดงามแล้วมันทำให้เขามั่นใจว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับการดูแลจากลูกหลานที่อยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พวกเราทำอะค่ะมันก็ไปเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยนะมีเพื่อนมาบอกเหมือนกันว่าเนี่ยคนนึงออกแล้วว่าเนี่ยเขาจะไปคุยกับเพื่อนแม่เขาซึ่งก็สูงวัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาเกมให้ไปคุยด้วยนะเพราะเขาก็เห็นอะว่านี่คือชุมชนซึ่งมันไม่ต้องไปเริ่มไกลตัวเลยนะเริ่มจากคนข้างๆคุณคนที่คุณรู้จักแค่นี้มันก็ทำได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เห็นเขาเรียกว่าไงอ่ะความเป็นความกรุณาที่มันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องทำสิ่งเดียวกันได้อ่ะอย่างเงี้ยจริงๆก็ความเป็นครอบครัวมันก็สะท้อนอยู่ในหลายอย่างนะอย่างเช่นแม่หลีอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบอ๋ออาจจะไม่ได้มาแบ่งปันเรื่องแบบกระบวนการเรื่องเครื่องมือเรื่องอะไรแต่แม่หลีทำข้าวมาให้พวกเรากินอะไรอย่างเงี้ยหุงข้าวเองเพราะว่าอยากใช้ข้าวที่มันกินแล้วดีกับสุขภาพเนี่ยค่ะหุงมาให้มีลูกชายทอดไข่เจียวมาให้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความไม่รู้สิมันเป็นความน่ารักกับมันเป็นความกรุณาที่มันประหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงนะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกให้อิจฉานะคะก็เตยยังไงคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะค่ะแม่ได้รับไปพี่ซุ้ยได้รับของแจกเยอะมากนะคะพี่โรดเอากล้วยจากชุมพรที่ตักเองกับมือมาฝากคนนั้นทำอันนี้มาฝากคนนี้ของไม่รู้ของแม่จะชอบหรือเปล่าอันนี้มาฝากคุณแม่คือของกินเยอะมากค่ะคือมาด้วยมันเป็นภาพสะท้อนของความรักเนาะความรักความใส่ใจอ่ะที่เขาแบบอยากให้เราได้กินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วนู้นอันนี้มาฝากจนแบบกลับมาถึงบ้านนี่โอ๊ยทำไมของกินเยอะขนาดนี้มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะนี่คือครอบครัวที่อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสนะคะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยเนาะในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าในวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏชัดโดยที่ไม่บางทีมันใช้คำอธิบายได้ยากมากๆเนาะอย่างอีกอันนึงที่เมื่อกี้แบบพี่ซุ้ยพูดแล้วเนาะว่าครอบครัวเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนว่าเราได้เชิญพ่อแม่ของเพื่อนๆของเราเนาะในวงล้อมของ Pitch Food Date แล้วก็ชวนให้ทุกคนพยายามบอกว่ามากันเป็นครอบครัวนะจะได้แบบมาด้วยกันมาอยู่ในบรรยากาศนี้ด้วยกันนะคะแต่ว่ามีอีกท่านนึงนะที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะน้องสวงนะน้องสวงเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากว่าน้องแชมป์นะคะสามีนะต้องบอกอย่างนี้สามีของน้องสวงเป็นกระบวนการชุมชนอยู่ที่ Pitch Food Date นะคะแล้วอยู่มาวันนึงนะเราก็เห็นนะบอกว่า
พี่เตยแบบซวงมีไอเดียแบบเนี่ยไปชงชาไหมชงชาในพื้นที่ของกรุณาคาเฟ่เนาะเดี๋ยวซวงจะสนับสนุนแล้วก็จะเขียนแก้วเนาะแบบเอาคำถามจากเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยค่ะมาเขียนลงบนแก้วชาแล้วก็ชงชาเพื่อจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมในกรุณาคาเฟ่ทุกคนเนาะถามซวงหน่อยว่ามันจุดเริ่มต้นที่ซวงรู้สึกว่าอยากเข้ามาอยู่ในวงล้อมเนี้ยมันจุดเริ่มต้นมันมายังไงแล้วทำไมวันนี้ถึงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะจริงๆถ้าจุดเริ่มต้นก็คือจากแชมป์อะค่ะแฟนก็คือเขาเวลาเขาไปทำอะเขาก็จะแบบกลับมาเล่าให้ฟังใช่ว่าแบบว่าเวลาเขาแบบไม่ว่าจะไปทำหรือจะไปอบรมกับพี่ๆอะไรพวกเนี้ยหรืออย่างกระทั่งที่แบบแม่หลีเนี้ยเขาเวลาเขาไปอบรมอะเขาก็จะมาอวดทุกครั้งว่าแบบเธอแม่หลีเขาเอาของกินอร่อยอร่อยมาให้กินตลอดเวลาเลยเออแล้วแบบพี่ๆทุกคนก็คือแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าแบบอยากไปกินบ้างเนาะเผื่อจะได้แบบไปกินกับเขาบ้างก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบเราก็ได้เจอพี่ๆทั้งแบบว่าเจอพี่สมาร์ทมาก่อนแล้วก็มีแบบเจอพี่เป็ดหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเหมือนพี่เขาก็รับฟังเราหรือแบบเขามีความใช้คำว่าแบบเขามีความเมตตากับเราอะที่จะแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรบ้างแต่เขาก็แบบเขาก็ฟังแล้วเขาก็แบบเอ็นดูที่จะให้ขนมเรากินแหละแล้วก็แบบว่าเปิดพื้นที่ให้เราแบบว่าได้เข้าไปเราก็เลยแบบโอเคได้เข้าไปจากตอนแรกที่ปกติก็คือทรงเป็นเซลล์เนาะทรงก็รู้สึกว่าแบบสมุดเบาใจเนี่ยมันดีมากเลยเนาะทรงก็แบบเหมือนไปช่วยค่ะเหมือนต่อใจตามงานเหมือนแบบฉันไปทำกระบวนการทรงก็แบบนั่งแบบนั่งโปรโมทไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นงานแรกที่เหมือนแบบว่าพอได้ไอเดียแล้วแบบพี่ก็เปิดพื้นที่ให้แบบว่าเหมือนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นพนักงานขายเฉยๆใช่ค่ะก็เลยแบบว่าได้เข้าไปแต่ว่าก็คือเริ่มจากการที่แชมป์แฟนชอบปวดว่ามีของกินค่ะเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้น้องซวงในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เป็นเซลล์ขายสมุดเปาใจของพีทฟูเดสแต่อย่างใดนะคะจริงๆแล้วน้องซวงเป็นนักวางแผนการเงินเนาะทำเกี่ยวกับการประกันนะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอยู่ดีตายดีของผู้คนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าซวงเนี่ยมีแนวคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แค่ขายของอ่ะแต่เราต้องการให้คุณภาพชีวิตเขาเป็นอยู่ที่ดีเนาะซึ่งเขาก็ได้นำเครื่องมือสมุดเปาใจเนี่ยมาไปใช้ในงานของเขาด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงของพีทฟูเดสและชุมชนกรุณานะคะในวงกรุณาคาเฟ่เนอะซึ่งซวงอะมาชงชาให้กับผู้เข้าร่วมในแต่ละเซกชันเนอะซวงเล่าถึงบรรยากาศในกิจกรรมวันนั้นหน่อยว่าซวงได้เห็นอะไรบ้างอะไรที่ซวงเรียนรู้จากการแบบอยู่ในห้องนั้นทั้งวันในวันที่13อ๋อจริงๆก็คือซวงอะอินเรื่องการอยู่ดีตายดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบงานมันเรื่องเกี่ยวกับความตายแล้วก็ความเจ็บป่วยมันเข้าใจอยู่แล้วว่าโอเคถ้ามีกระบวนการพวกนี้มันทำให้ลูกค้าแบบไปได้ดีจริงๆแต่ว่ามันมีอันนึงที่แบบตั้งแต่แรกๆเลยที่ได้ยินก็คือคำว่าชุมชนกรุณาคืออันนั้นอะสารภาพเลยว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบว่าไบแอดด้วยแหละแบบอคติว่าแบบมันคือสังคมอุดมคติที่แบบว่าแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรประมาณนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เข้าใจรู้สึกว่าการคือในสังคมที่เราอยู่อะในความรู้สึกตรงนะตรงรู้สึกแค่ว่าแบบมันเป็นทุนนิยมอะเราทุกคนแบบอยู่ในโลกโซเชียลที่จะต้องแบบอาจจะต้องแข่งขันกันหรือแบบพรีเซนต์สิ่งที่แบบดีๆอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าแบบชุมชนกรุณาเลยแล้วการที่จะแบบขับเคลื่อนอะไรพวกนี้มันดูยากมากตรงก็เลยเหมือนแบบไม่ได้บายไอเดียเรื่องนี้เท่าไหร่นะไม่เลยละกันใช่ จนแบบไปนั่งฟังก็คือในห้องอะค่ะเหมือนแบบเราก็ชงชาให้เขาใช่ไหมคะแล้วแบบที่กระบวนการมันเริ่มตั้งแต่แบบครูเหมียวแล้วก็พี่การที่แบบมาทำให้การดูแลการดูแลความสูญเสียในเด็กตอนแรกอ่านหัวข้อเราก็แบบอ๋อแบบพ่อแม่เด็กตายเหรอหรือยังไงอะไรแบบนี้ปรากฏว่าแบบสิ่งที่เขาเรสประเด็นขึ้นมาในห้องอะค่ะก็คือเหมือนแบบเด็กที่อยู่ในสังคมสมัยเนี้ยเขาสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วมันก็โชคดีมากที่แบบมีน้องที่แบบเหมือนเป็นเจน Z ที่เขาแบบวัยรุ่นแบบวัยรุ่นกระทรวงเนี้ย
ขาก็เข้ามาแล้วเขาก็ได้แชร์ไอเดียมีพื้นที่ให้เขาได้บอกว่าทุกวันนี้เขาสูญเสียอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบสูญเสียอิสรภาพสูญเสียแบบเวลาให้กับโซเชียลสูญเสียแบบความเป็นตัวเองแบบเขาสูญเสียไปหลายอย่างมากเลยแล้วแบบก็เพื่อที่จะให้แบบมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้ใหญ่แบบได้เข้าใจเขามากขึ้นเออซงก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเออมันก็ดีว่ะแล้วแบบพอเสร็จปุ๊บพักๆก็จะมีแบบเหมือนเป็นหัวข้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการดูแลแบบว่าดูแลผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้ป่วยอย่างพี่จิ๋มอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็แบบว่าเหมือนเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นผู้ดูแลคือมันก็มีการเหมือนว่ามันก็มีการเหมือนแบบฮีลกันในนั้นน่ะทั้งที่ทุกคนไม่ได้รู้จักกันแต่แบบเขาสามารถเปิดพื้นที่แล้วแบบผู้เข้าร่วมก็นั่งร้องไห้แบบพูดแล้วก็ร้องยังไม่ทันพูดเลยก็ร้องแล้วไม่รู้ว่ามันมีพลังงานอะไรอยู่ในห้องหรือเปล่าใช่คือพอมันแบบไวบ์มันเป็นแบบนี้เรื่อยๆค่ะเหมือนบรรยากาศมันเป็นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าแบบอย่างแบบว่าชุมชนกรุณาในเมืองหรือแม้กระทั่งกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ทรงเห็นว่าแบบว่าเออในจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวที่แบบว่าเราจะต้องแบบเอาเงินไปให้เขาหรือว่าแบบมันไม่ได้แบบถึงขนาดต้องทุ่มเทแรงกายทั้งชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนสิ่งที่พี่เขาแบบพูดกันในห้องแล้วแบบผู้เข้าร่วมได้แบบได้กลับไปอะค่ะก็คือมันก็เริ่มจากการที่เรามีความกรุณาซึ่งกันและกันเช่นแบบอย่างสมมติว่าเดินทางไปไม่ได้ถ้าเกิดเราสะดวกเราก็พาเขาไปแบบหรือแม้กระทั่งเนี่ยหนูกินของอร่อยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเออแบบแม่ของเพื่อนป่วยอยู่หนูก็แบบเอาไปให้เขาคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าช่วยเหลือกันหรือแม้กระทั่งง่ายที่สุดเลยก็คือการรับฟังใช่คือมันไม่ต้องให้สิ่งของก็ได้แบบแต่ในนั้นมันบรรยากาศในนั้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่แบบกระบวนการทำแล้วก็แบบผู้เข้าร่วมทำก็คือแบบเขาแค่ฟังกันและกันมันก็เกิดความแบบกรุณาแล้วโดยที่แบบฟังโดยไม่ได้ตัดสินซึ่งกันและกันแล้วแบบแล้วยิ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ของเป็นแบบผอ.ออนที่เกี่ยวกับแบบผู้สูงอายุตรงเซนซิทีฟเรื่องผู้สูงอายุอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าแบบในอนาคตเราน่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุแบบนั้นเออเราคือแบบว่าช่วงเช้าไปก็คือร้องไห้ซวงอ่ะร้องไห้ผู้คนร่วมอ่ะไม่ร้องไห้มันเขามีความกรุณามากเลยที่แบบคือผู้สูงอายุแบบโอเคเขาสามารถเสียชีวิตได้โดยที่เขาแบบได้ทำบรรลุเป้าหมายที่เขาแบบอยากจะทำอะค่ะโดยที่คนดูแลอ่ะเขามีใจมีความกรุณาที่จะแบบดูแลและอยากจะให้แบบผู้สูงอายุบรรลุสิ่งนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาแบบทำได้โดยแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยซ้ำอ่ะเออมันทำให้รู้สึกแบบเออประทับใจนะแบบเออแบบมันรู้สึกดีมากที่แล้วก็ทำให้กลับมาคิดว่าแบบเออเราก็ไม่ได้ต้องขนาดนั้นแบบบริจาคเงินเป็นแสนก็ได้แต่แบบเราก็เริ่มที่แบบว่าแบบเพื่อนของเราแบบคนใกล้ตัวเราลูกค้าเราที่เราแบบจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เออทำให้เกิดแบบชุมชนกรุณาดาประมาณนี้ค่ะยาวนิดนึงขอบคุณสวงค่ะถามสวงกลับไปนิดเดียวตอบสั้นๆนะจากตอนแรกที่ไม่บายไอเดียเลยไม่คิดเลยว่ามันจะแบบอยู่ในความเป็นจริงได้ดูเป็นสังคมอุดมคติมากเลยณตอนนี้คิดว่าชุมชนกรุณาที่เราจะสร้างเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ใช่แล้วก็เริ่มแล้วด้วยการเอาหนังสือไปให้พี่ที่ทำงานด้วยกันเรียบร้อยขอบคุณสวงค่ะสวงก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเนาะว่าแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์บางทีมันยากเพราะว่าชุมชนกรุณามันกว้างแล้วก็มันทำได้หลากหลายมากแล้วก็ทำได้หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราได้เข้ามาเนี่ยแหละอยู่ในวงล้อมอยู่ในผู้คนที่เขาทำสิ่งนี้แล้วได้ซึมซับเนาะเราก็จะเริ่มเห็นว่าแล้วตัวเราล่ะมีศักยภาพอะไรบ้างที่จะทำมันต่อไปได้ในพื้นที่ของเราในกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเลยต้องขยับมาที่คนนี้เลยค่ะต้องเรียกว่าเป็นต้นแบ
เนาะของชุมชนกรุณานะคะจะบอกว่าชุมชนกรุณาขับเคลื่อนมาปีที่5เข้าสู่ปีที่6เนาะแล้วก็เรามีในวันงานเนี่ยเรามีนิทรรศการนะคะซึ่งอยู่บนชั้น8เนี่ยค่ะถ้าใครที่เข้ามาชมนะก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าประทับใจตรงไหนชอบตรงไหนนะคะแต่มีอันนึงที่เตยเองก็ได้เดินดูเหมือนกันแล้วก็มีจุดที่เตยชื่นชมแล้วก็ประทับใจนะคะนั่นก็คือตรงส่วนของชุมชนกรุณาขจัยเนาะต้องบอกว่าขจัยเนี่ยมีจุดเริ่มต้นเนาะมาจากการที่ไปฟังตอนเปิดงานด้วยนะพี่ซุ้ยพี่มาร์ทว่ามีการแบบว่าแบกเรียกได้ไหมนะลากกระเป๋านะคะแล้วก็ไปคุยกันที่มช.ใช่ไหมพี่มาร์ทไปคุยกันถึงแนวคิดคอนเซ็ปต์ใช่ป่ะใช่แครอทแครอทแล้วก็มีเค้กแครอท1ก้อนนะคะที่แบบว่าไปนั่งคุยกันถึงว่า Feed for Death อยากจะขับเคลื่อนชุมชนกรุณานะมันเป็นแบบสตอรี่เทลลิ่งที่แบบเข้มแข็งมากเลยอ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีภาพนะก็จะคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นสตอรี่ที่ใครคิดขึ้นมาปรากฏว่าเขามีภาพจ้ะมีภาพจริงๆนะคะเป็นภาพที่แบบลากกระเป๋าไปแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ Feed for Death ไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันเนาะถึงการเกิดเริ่มต้นของชุมชนกรุณาขจัยแล้ววันนี้ค่ะขจัยเนี่ยเป็นชุมชนกรุณาที่เข้มแข็งทําใน3พื้นที่ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางนะคะซึ่งเคนเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของขจัยด้วยซ้ำว่าจากช่วงโควิดเนาะเคนเนาะที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมาเป็นออนไลน์นะคะแล้วเคนก็เป็นคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนขจัยให้เคนพูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยมีคนสนใจมากๆเลยทั้งตัวชุมชนกรุณาขจัยเองที่เป็นตัวต้นแบบแล้วก็หลักสูตรธรรมชาติของชีวิตเนาะที่ขับเคลื่อนกับกลุ่มเด็กๆเยาวชนนะคะเคนเชิญค่ะครับเคนอยู่ไม่ทันโมเมนต์เค้กแครอทนะครับเคนก็มีโอกาสได้กินเค้กแครอทของพี่ๆหลังจากนั้นอีกหลายทีแล้วเคนก็อาจจะมีโมเมนต์ที่ถูกตกเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ใช่การชวนมานั่งกินอะไรนะครับก็เคนเข้ามาช่วยทีมขจัยแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับทางพีซฟูลเดย์นะครับช่วงประมาณปี63ซึ่งก็เป็นปีที่หลายๆคนทราบดีว่าโควิดเข้ามานะครับเราก็เห็นหลายอย่างเลยว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเราไม่สามารถไปทำกิจกรรมในพื้นที่ได้นะเราทำงานออนไซต์ไม่ได้เราต้องขยับมาทำงานออนไลน์นะครับซึ่งอย่างที่พี่กเตยเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับงานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่มันถูกฟีชมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่มันทำให้เราไปเจอกันไม่ได้แล้วก็งานนี้มันเป็นโอกาสครับที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ในจอเนี่ยออกมาเจอกันตัวเป็นในงานหลายคนอาจจะเห็นบรรยากาศว่ามีการกอดกันอยู่ในงานมีการจับไม้จับมือมีการสัมผัสแล้วก็ทักทายกันนะครับซึ่งมันเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กันรูปแบบนึงแล้วก็มันก็อบอุ่นแล้วก็อบอวลไปด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ความรักที่เรามีให้แก่กันนะครับอย่างที่บอกหลายๆคนเดินเข้ามาทักว่าโหนี่แหละเจอตัวเป็นวันนี้แหละนะครับแล้วเราก็เห็นในโมเมนต์นี้กับทุกๆคนเลยที่มีโอกาสที่เราได้มาเจอกันที่บอกว่าขจัยมีโอกาสนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากพีซฟูลเดย์ให้ไปขับเคลื่อนงานอยู่ใน3พื้นที่ก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางนะครับเราพยายามเอาอีเจ้าตัวแนวคิดชุมชนกรุณานี่แหละเอาไปทำงานให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะครับถ้าใครหลายคนมาที่งานก็จะเห็นว่าในนั้นไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือบรรยายแต่เรามีคนตัวเป็นๆที่มีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่มาบอกเล่าให้พวกเราฟังมีรูปภาพมีวิดีโอแล้วก็มีสิ่งของที่มันจับต้องได้ทำให้เราได้เข้าถึงประสบการณ์นั้นชุมชนกรุณาเคนเรียนรู้คำนี้ไปพร้อมกับการมีประสบการณ์ร่วมเคนไม่ได้เรียนแนวคิดชุมชนกรุณาผ่านการอ่านหนังสือหรือว่าผ่านการที่มีใครเล่าให้ฟังแต่เคนมีโอกาสดีที่ได้เข้ามาทำงานแล้วก็ได้ลงมือทำไปด้วยนะอีกตัวประสบการณ์นั่นแหละมันเลยถูกถ่ายทอดมาในงานปลูกชุมชนกรุณาไอ้คำว่าปลูกชุมชนกรุณานี่ก็มีพลังมากนะครับคำว่าปลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้หลายคนเนี่ยมองเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าชุมชนกรุณามันได้ถูกอย่างลากลึกลงไปแล้วในสังคมไทยมากกว่า20ปีแล้วก็ทำให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะไปงอกเงยอยู่หลายๆที่มีการมาปักหมุดใหม่ๆด้วยนะว่ามีทั้งคนสนใจแล้วก็มีบางพื้นที่ทำงานอยู่แหละก็ใช้แนวคิดเรื่องนี้ไปทำอยู่เหมือนกันแต่เรายังไม่รู้จักกันก็มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นในงานมันมีบรรยากาศของการโชว์ประสบการณ์โชว์รูปธรรมทำให้พวกเราเห็นแล้วก็อย่างที่ทั้งพี่ซุ้ยพี่มาพูดถึงไปนะครับว่าแนวคิดเรื่องของชุมชนกรุณาเนี่ยมันจะขาดคนไม่ได้มันจะขาดชุมชนไม่ได้มันจะขาดสังคมไม่ได้เราจะเห็นว่ามีคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมในงาน
มีคนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนนะครับมีคนจากหลากหลายอาชีพนะครับมีคนทั้งจากบุคลากรสุขภาพนักการศึกษานะครับคุณครูอาจารย์มหาวิทยาลัยมีพระสงฆ์มีนักบวชนะครับมีแม่บ้านพ่อบ้านมีใครหลายๆคนที่สนใจเดินเข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันและที่สำคัญครับมีคนช่วงวัยเขียนนี่แหละที่วันนั้นมีคนแซวนะว่าทำไมงานอยู่ดีและตายดีเนี่ยมันมีคนหนุ่มสาวเยอะจังเลยนะครับเออในปีนี้ในยุคสมัยนี้นะครับคนหนุ่มสาวก็สนใจเรื่องนี้มากขึ้นถ้าไม่นับว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการที่สังคมเราเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับสถานการณ์โควิดมันก็เป็นตัวเร่งเร้าทำให้เราเห็นว่าความตายมันอยู่ใกล้เรามากเนาะนะครับความตายมาถึงเราได้ทุกเมื่อเลยนะครับเราไม่รู้เลยนะว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่มันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับของคนรุ่นเคนหันหน้ามาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นตั้งแต่ปี63พอเราเริ่มทำชุมชนกุณาแบบออนไลน์ที่ขจัยพยายามทำทั้งกิจกรรม21วันพารู้มาพบใจหรือแม้แต่ขจัยทอล์กที่พวกเราก็ยังทำมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านมาเท่าไหร่นะมันก็มีคนที่ยังมีความต้องการที่จะเข้าถึงมันอยู่มากขึ้นโอกาสที่ไม่สามารถไปทำงานในชุมชนได้เขาก็ยังมีโอกาสมาเจอกันในออนไลน์นะครับในออนไลน์มันยังทำให้คนมาเจอกันมารู้จักกันคนจากเหนือไปคุยกับคนที่ใต้คนอีสานยังมาคุยกับคนภาคกลางได้มันเป็นโอกาสแล้วก็มันเป็นตัวอย่างเหมือนที่พี่โกเตยบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่มันชวนให้คนไปทำได้21วันพารุงพบใจก็มีคนเอาไปทำนะครับการที่เราออนไลน์ไปคุยกับเพื่อนโดยการใช้กระบวนการคล้ายๆกับไพ่ฤดูฝนเนี่ยครับไปคุยกันกับเพื่อนที่อยู่ต่างพื้นที่กันที่อยู่คนละฝากฝั่งของโลกเราก็เห็นโอกาสของการรับฟังแล้วก็มันสามารถช่วยเหลือกันและกันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นรูปธรรมที่ทุกคนวันนั้นสามารถมาช้อปปิ้งได้เนาะนะครับแม้ว่ามันจะเป็นงานแค่1วันอ่ะแต่ตัวอย่างมันเยอะไปหมดแล้วก็เป็นจุดที่จุดประกายให้คนที่สนใจเนี่ยครับไปทำงานต่อไปมองต่อไปหาโอกาสต่อว่าเอ๊ะที่บ้านฉันทำอะไรได้บ้างนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆเลยหรือแม้แต่หลักสูตรธรรมชาติของชีวิตนะครับที่ทางกระจายเองทำงานร่วมกับพื้นที่ชุมชนกุณาที่อุบลห้องสูตรแมวหางกิ้นแล้วก็ทีม Peaceful Day ด้วยนะครับในการออกแบบตัวหลักสูตรที่เราอยากจะบ่มเพาะความกุณาให้เกิดขึ้นกับเยาวชนนะครับหรือที่พี่มาร์ทมักจะใช้คำว่าหลักสูตรมรณศึกษาเนี่ยครับเรามองเห็นโอกาสที่เราจะไปทำงานกับโรงเรียนนะครับไปทำงานกับคนในชุมชนทำให้เห็นว่าลูกหลานก็สนใจเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลดีต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนด้วยถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กนะครับถ้าใครสนใจหลักสูตรนี้ก็สามารถลองไปตามดูนะครับจากในเทศกาลอาจจะมีเนื้อหาเอาขึ้นออนไลน์ในเร็วๆนี้หรือแม้แต่อาจจะตามมาทางขจัยเองก็ได้นะครับเราอยากให้หลายๆพื้นที่ลองเอาเรื่องนี้ไปทำดูครับแล้วก็ฟีดแบคเราหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่ขจายเองได้โอกาสจากพีซโปรเจกต์ให้ทดลองทำเรื่องนี้นะครับกับเยาวชนครับพี่เตยครับขอบคุณมากเลยค่ะเคนก็ในงานมีค่ะเราระหว่างที่เราไลฟ์กันอยู่เลยค่ะพี่มาพอไลฟ์เราจบตัดปุ๊บนะมีคนเดินเข้ามาถามไปว่าสนใจมากเลยเป็นครูอยู่เนาะแล้วก็แบบจริงๆเป็นครูที่ผ่านการสูญเสียค่ะเคนแล้วเขาก็มาเห็นหลักสูตรนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้อันนี้นี่เองที่เราทำได้เนาะเราจะติดต่อขจายได้ยังไงนะคะก็มีการแบบแนะนำช่องทางเนาะซึ่งผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้สนใจไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่จะเริ่มการสร้างชุมชนกรุณานะคะสามารถอินบ็อกซ์ไปที่ขจายได้นะ KAJAI ขจายนะคะที่เพจของขจายได้เลยแล้วก็ขจายตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปต่างๆมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเตยเองก็ต้องเรียกว่าเติบโตมากับครูกระบวนการที่เกิดจากขจายเนาะพี่อิมพี่เจนแล้วก็พี่เบนซ์นะคะ3คนที่เป็นครูของเตยก็จะบอกว่ามันเป็นสายใหญ่มากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นชัดเลยคือพื้นที่ของการรับฟังที่ขจายทำเนี่ยก็เหมือนที่ซวงบอกเลยว่ามันเริ่มต้นจากง่ายๆอ่ะแค่เราฟังเป็นเรารับฟังแล้วก็การฟังมันมีพลังแล้วก็มีคุณค่ามากที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เราเกิดชุมชนกรุณานะคะเดี๋ยวอาจจะกลับมาถามเคนอีกนิดนึงในส่วนที่เคนรับผิดชอบอยู่เนาะอุบไว้ก่อนว่าคืออะไรนะคะให้ผู้ชมได้ฟังกันเนาะอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้เคนพูดไปแล้วเราก็ยังอยากได้การปักหมุดนะคะที่บอกว่ามีกิจกรรมอยากชวนพวกเราทำเนาะหลายท่านที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนช่วย
คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่าคุณอยู่พื้นที่ไหนทำอะไรอยู่เนาะเผื่อเราจะเจอเพื่อนที่อยู่ใกล้กันในพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จับมือกันไปร่วมสร้างชุมชนกรุณาด้วยกันนะคะคอมเมนต์เข้ามานิดนึงเราจะได้ไม่เหงานะเรา5คนก็อยากมีพวกคุณเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะทีนี้ขยับมาอีกพื้นที่นึงค่ะที่เตยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันจริงๆงานเนี้ยไฮไลท์เยอะมากนะคะแต่อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญคือโคโค่ทอล์กเนาะเป็นการขึ้นเสวนาของกลุ่มคนที่มีประสบการณ์เนาะซึ่งมีทั้งกลุ่มคนที่เติบโตแล้วก็เป็นเครือข่ายของ Peaceful Date ด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นดร.ลิปปี้ด้วยนะคะอยากให้พี่ซุยพูดถึงตัวงานเสวนาที่เป็นกลุ่มคนของ Peaceful Date ก่อนว่าวันนั้นพี่ซุยน่าจะได้นั่งฟังอยู่ในห้องเป็นบางช่วงบางตอนเนาะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในวันนั้นก็เป็นรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์จริงๆนะการที่เราได้ฟังประสบการณ์ตรงของคนที่ไปขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยทุกคนแบบเหมือนถอดประสบการณ์ถอดหัวใจมาเล่าให้ฟังอ่ะว่าเขาเริ่มต้นยังไงเขาเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างและอะไรมันคือหัวใจสำคัญที่เขายังคงทำบนเส้นทางนี้อยู่อ่ะคือบางคนก็แบบนั่งฟังไปก็ซับน้ำตาไปนะมันเป็นน้ำตาแห่งความแบบปิติอินดีอ่ะที่เราได้เห็นว่าอ๋อมันมีคนแบบทำงานแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมุมที่เขาเรียนรู้เติบโตเนี่ยมันก็งดงามมากๆเลยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะคะที่อาจจะแบบว่ากำลังคิดว่าอยากจะทำหรือเอ้ยทำดีไม่ทำดีเออมันจะยากไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฟังแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจจริงๆค่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบเออมันหลายคนที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะเขาก็เริ่มต้นจากที่เขาแค่อยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทำให้พ่อแม่ของตัวเองได้อยู่ดีตายดีอ่ะแล้วเขาก็เริ่มต้นอะไรมากมายซึ่งณวันนี้มันเกินจากที่เราฝันไว้เลยอ่ะว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นั้นคิดว่าพอใครที่ไปอยู่ในทอล์กอ่ะจะแบบไม่อยากลุกไปไหนเลยนะคะเรารู้สึกว่ากลัวพลาดอ่ะกลัวพลาดที่จะได้ยินเรื่องราวดีๆที่เขาแบบถ่ายทอดให้เราฟังนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าในกลุ่มที่แบบชุมชนกรุณาที่เป็นกระบวนการชุมชนเนาะซึ่งเขาเริ่มจากความสนใจส่วนตัวแล้วก็เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าพอมันได้รับการตอบรับอะค่ะจากชุมชนแล้วก็มีหน่วยงานที่อยู่ภายในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเห็นความสำคัญนะคะมันเกิดเรื่องราวดีๆมากมายมีโครงการดีๆที่มันร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างรพ.สต.กับกระบวนการชุมชนกับโรงพยาบาลหรือกับอบต.อย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่กี่ปีมันสามารถถักทอกันดูแลช่วยเหลือกันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นเครือข่ายที่เป็นทางการเนาะอย่างเช่นพี่ออนที่อยู่นครพนมเนี่ยค่ะซึ่งเขาดูแลศูนย์ผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าจากที่ศูนย์ผู้สูงอายุนครพนมทำแล้วมันเห็นว่ามันเกิดอิมแพคยังไงอะค่ะก็ทำให้แบบผู้บริหารของพม.เนาะคือท่านรองมุสยาซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมรู้สึกกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยก็แบบเออเนี่ยมันควรจะต้องทำทุกศูนย์นะของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากร่วมมือกับ Peaceful Days อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นพลังของการที่มีใครสักคนนึงอะลุกขึ้นมาทำอะแล้วทำอย่างจริงจังทำแบบไม่ท้อถอยทำไปล้มลุกคลุกคลานก็เรียนรู้กันไปแล้วมันเกิดดอกผลที่มันงอกงามอะค่ะและเนี่ยมันคือความหมายของปลูกชุมชนกรุณาซึ่งมันแบบมันทำให้หลายที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำแบบนี้ได้แล้วมันก็แบบแล้วมันก็ดีมากๆเลยที่เราได้มีส่วนในการช่วยเหลือให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครสักคนนึงล่ะเขาได้มีช่วงเวลาสุดท้ายที่ดีเนาะแล้วก็มันเป็นความทรงจำที่งดงามให้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำงานก็ภูมิใจนะแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลับมาเยียวยาคนทำงานนะคะและอันนี้เป็นอันนึงเลยที่ท่านรองหัวสยามก็บอกว่าจริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้กลับมาดูแลใจคนทำงานด้วยเหมือนกันเพราะเวลาที่เราต้องเจอกับโจทย์ยากๆเจอกับงานที่มันโอ้โหมีความคาดหวังเต็มไปหมดเลยอัตรากำลังก็ไม่เพียงพอเนี่ยพอมันได้ทำอะไรที่มันมีคุณค่าแบบเนี้ยเรารู้สึกมันมีแรงมากขึ้นอ่ะมันมีความสุขมันมีพลังมันพร้อมจะเจอกับอะไรเรื่องยากๆแล้วมันก็ทำให้คู่คนได้เข้าถึงการดูแลที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบประทับใจมากๆจากทอล์กเนาะที่ได้ยินได้ฟัง7เรื่องจาก7คนที่แบบลงมือทำอ่ะนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีออกมาเป็นทริปเนาะของแต่ละคนเลยนะคะไม่นานเกินรอค่ะติดตามได้ในเพจ Peaceful Date ค่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะดีใจมากเลยนะคะก็ใครที่บอกว่าวันงานไปไม่ได้จริงๆนะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราน่าจะรวบรวมองค์ความรู้หลายอย่างนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีพอดแคสต์นะคะที่เรามีสัมภาษณ์ในงานเนี่ยได้ลงด้วยนะคะติดตามเพจของ Pitful Date ไว้รับรองว่าไม่พลาดสักช่วงโอกาสนึงค่ะจะช่วงเวลานึงที่อยู่ในงานนะคะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันมีอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของงานค่ะได้รับเกียรติจากดร.ดิบบี้เนาะในการที่มาทอล์กกับพวกเราด้วยนะคะอยากให้พี่มาช่วยเล่าเนาะบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหน่อยค่ะครับก็เพื่อให้เติมความรู้นะคนทำงานชุมชนกรุณาทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็อยู่ที่ในชุมชนอาจจะมาไม่ได้นะครับผมก็เลยเชิญดร.ลิปปี้ชาวนองนะครับก็เป็นรองประธาน Public Health Policy Care International นะครับแล้วก็เป็นทีมเขียนเอกสารวิชาการเรื่อง Value of Death นะครับคุณค่าของความตายbringing death into our lives นะครับเอาความตายกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นเอกสารของคณะกรรมการนะฮะLancetนะครับที่เขียนด้วยกันเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนะฮะที่ตอนนี้สังคมมนุษย์นะปฏิเสธความตายแล้วก็ด้านหนึ่งคือดูแลการตายที่มากเกินไปครับยื้อใช้คือชีวิตนะฮะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะเกินไปในขณะที่ก็มีอีกกลุ่มนึงอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยซ้ำนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมันมีความเหลื่อมล้ำมีความไม่เป็นธรรมมากมายนะฮะเราจะทำยังไงนะฮะกับสถานการณ์นี้นะครับซึ่ง ESPCI นะครับก็เป็นคนที่คิดคีย์เวิร์ดชุมชนกรุณานะครับแล้วก็คิดมาแล้วเนี่ยก็ลอง implement ลงมือทำในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะมีความรู้ที่อัปเดตขึ้นมาหลายๆแง่มุมครับวันที่เราประชุมก็เชิญผมก็เชิญอาจารย์ดิบบี้ครับช่วยบรรยายให้หน่อยนะครับว่าชุมชนกรุณากับระบบความตายหรือว่า death system นะครับมันเกี่ยวกันยังไงนะครับก็ดร.ดิบบี้ก็ช่วยบรรยายให้นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งผมก็กรุณาส่งคลิปมาด้วยครับปกติเรียนอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนกันนะฮะออนไลน์ก็หลายดอลลาร์หลายยูโรอยู่นะครับก็นี่ได้รับความกรุณานะที่จะทำให้เราคนไทยเนี่ยได้เข้าใจ2สิ่งนี้นะครับว่าเกี่ยวข้องอย่างกันยังไงโดยย่อก็คือว่าระบบความตายเนี่ยมันเป็นระบบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่มากพ้นเกินไปกว่าแค่การดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นนะครับมันเกี่ยวพันกับเรื่องการจัดการศพนะฮะการจัดการคนตายนะครับการระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตายศาสนานะครับวิถีชีวิตนะเรื่องเกี่ยวกับและอื่นๆอีกมากมายนะฮะสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักระบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มันจะช่วยให้เรามีโอกาสตายดีมากขึ้นหรือว่าดูแลความสูญเสียได้มากขึ้นนะจากระบบเหล่านี้นะครับระบบความตายเนี่ยเป็นการคิดในเชิงระบบนะฮะ system thinking นะครับดูว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรนะครับซึ่งทางทีมวิจัยเนี่ยก็ได้ช่วยโยงเหตุปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรเนี่ยเป็นระบบขนาดใหญ่แล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีรูปในแต่ละระบบเนี่ยครับมันจะมีจุดที่ทำให้เราเป็นจุดที่เพิ่มวงจรนะทำให้เรามีโอกาสตายดีได้มากขึ้นอยู่หลายๆจุดนะครับจุดหนึ่งเช่นการเพิ่มการเข้าถึงยาบรรเทาปวดมอร์ฟีนนะครับถ้าเราเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้นเราแน่ใจได้ว่าคนในสังคมในระบบนั้นๆนะครับเขามีโอกาสตายดีได้มากขึ้นนะอันนี้รูปหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่เลยก็คือชุมชนกรุณานะครับเวลาที่เราทำชุมชนกรุณามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือการเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายมันจะเกิดการพูดคุยวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้านะครับแล้วมันจะเกิดเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการนะฮะนั้นถ้าเราทำงานชุมชนกรุณามันจะไปเปลี่ยนแปลงระบบแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาใส่ใจกันในเรื่องนี้นะนี่เป็นมาทำยังไงให้ชุมชนกรุณาเนี่ยที่ Peaceful Death ทำอยู่นะครับที่คุณสวงได้รับแรงบันดาลใจที่ขจัยทำอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้มากๆนะครับมันก็จะพัฒนากลไกการดูแลกันในชุมชนนะที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับเกี่ยวกับการมองชีวิตการดำเนินชีวิตแล้วก็
การมีปฏิสัมพันธ์กับความตายที่เปลี่ยนไปนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการทำให้เราเห็นคนที่ทุกข์ทรมานอยู่ในชุมชนแล้วก็เข้าถึงการดูแลได้มากขึ้นเราดูแลความตายได้เองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีราคาแพงนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยครับได้มากขึ้นนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเป็นข้อค้นพบนะจากงานเอกสารชิ้นนี้นะครับแล้วก็มันก็ทำให้เราเห็นความสำคัญที่ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าได้ยินว่าชุมชนกรุณาแล้วมันดีจังน่าทำแต่ว่ามันเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบขนาดใหญ่นะแล้วก็ทำให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นว่ามาทำชุมชนกรุณากันเถอะมันดีต่อไม่ทั้งการตายการดูแลการตายแล้วก็ดีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นมิติของชีวิตด้วยนะครับนะประมาณนี้เห็นอันนึงที่ Peace Food Day เราเริ่มการเริ่มต้นชุมชนกรุณาของ Peace Food Day เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของ Peace Food Day เนี่ยมาจากที่เราอยากทำเรื่องวัฒนธรรมความตายพูดได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาก่อนหน้านี้ซึ่งเตยเห็นถึงว่าทรัพยากรของการแบบสร้างชุมชนกรุณาของเราอ่ะเรามีจุดแข็งมากเลยก็คือตัวเครื่องมือของเรารวมถึงตัวเครื่องมือชุดใหม่ Coco Building Toolkit ด้วยที่พี่มาร์ทออกแบบมาแล้วก็เพื่อเอามาตอบโจทย์ของคนที่อยากสร้างชุมชนกรุณานะคะทีนี้ก็เลยเชื่อมโยงไปว่าในงานนิทรรศการในงานปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะนอกจากมีตัวนิทรรศการแล้วมีชุมชนกรุณาคาเฟ่แล้วมีโคโค่ทอล์กแล้วนะคะยังมีการที่เราอ่ะมีพื้นที่ในการสาธิตเครื่องมือที่ทั้งหมดของเราเลยก็ได้มาที่เรามีนะแล้วก็ซอยเวลาแบบเท่าไหร่นะคะเคน30 นาทีครับ30นาทีต่อ1เซสชั่นเนาะซึ่งแบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบคนน่ะมารอที่เตยเห็นนะคือคนมารออยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าฉันจะรอเข้าางานอันสาธิตเครื่องมือเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆเลยค่ะเคนเล่าบรรยากาศวันงานหน่อยว่าในทุกเซกชันที่เกิดขึ้นนั้นมันมีตรงไหนที่แบบเราประทับใจหรือเราได้เรียนรู้ในส่วนไหนบ้างครับตอนแรกทีมงานเตรียมเก้าอี้ไว้20ที่นะครับแต่พองานเริ่มนะครับต้องลากเก้าอี้มาเพิ่มนะครับเป็น40นะครับ40แต่ละเซสชันก็ยังไม่พอนะครับเราก็เกรงใจมากเลยหลายคนบอกว่าพี่ขอยืนดูอยู่ข้างหลังก็ได้นะแล้วอยู่กันไม่ใช่แค่เครื่องมือเดียวนะครับ1เครื่องมือมันใช้เวลา30นาทีนะครับมีไม่น้อยเลยครับที่เรียนรู้ตั้งแต่เครื่องมือแรกไปจนถึงเครื่องมือสุดท้ายเราก็ไม่มีพักเที่ยงเลยเนาะเราไปพักเที่ยงตอนบ่ายเขาถามว่าไปทานข้าวกันได้หรือยังคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะที่เห็นว่ามีคนสนใจในเซสชั่นนี้มากจริงๆนะครับถ้ารวมๆแล้วก็เกือบจะ200คนนะครับที่มาเรียนรู้เครื่องมือกับเราในทุกๆเครื่องมือมีตั้งแต่เกมไพ่ไขชีวิตนะครับสมุดเบาใจนะครับแคร์ขับมาเรียนรู้เรื่องของโคโค่บิลดิ้งนะครับการสร้างจนกรุณาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องไลฟ์เคาน์ดาวน์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือมีไพ่ฤดูฝนนะครับมีไพ่ฤดูฝนมีเป็นเครื่องมือไฮไลท์นะครับที่เราเอามาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยครับเห็นเครื่องมือเราผ่านการประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่มีการจัดกิจกรรมอย่างเบาใจคลาสรูมแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยในบรรยากาศมันเป็นโอกาสของ30นาทีที่ได้ลงมือทำด้วยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมกระบวนการชุมชนของเรานะครับที่ช่วยกันออกแบบซึ่งกระบวนการ30นาทีเอาเข้าจริงเป็นไปไม่ได้นะครับในการใช้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยครับอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงในการใช้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็น30นาทีที่ได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งทักษะกลับไปแล้วก็ได้มีโอกาสลงมือทำพร้อมกับซักถามด้วยนะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าต้องไปทำมันติดขัดปัญหาตรงไหนแล้วจะต้องทำยังไงต่อกระบวนการเป็นแบบ active learning แล้วก็ทำให้คนที่มาเข้าร่วมกระบวนการเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ลงมือทำในทุกๆเครื่องมือเลยนะครับแล้วก็คนสนใจมากครับแม้ว่าจะอยู่หลังห้องนะครับเคนอยู่ข้างหลังเคนก็จะเห็นมีคนคอยบันทึกนะมีคนคอยเขียนมีคนถ่ายรูปนะครับบางคนอัดเสียงไว้แล้วอยากจะเอาไปใช้งานต่อหลังจบงานนะครับเรามีเวลาแค่การสับเปลี่ยนเซสชั่นเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับแต่วิทยากรของเรากระบวนการของเราแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยครับเพราะผู้เข้าร่วมแบบล้อมกันอยู่เนาะเคนก็ต้องแบบชวนกระบวนการให้ดูแลผู้เข้าร่วมตรงนั้นก่อนนะแล้วเคนก็ต้องมาแบบเหมือนรับผู้เข้าร่วมกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในช่วงเวลา10นาทีนั้นนะครับมีโอกาสได้ซักถามพูดคุยต่อหลังจากนั้นแล้วก็ชื่นใจมากครับ
ยอดขายเครื่องมือเราในเบาใจช็อปหน้างานก็ดีไปด้วยนะครับเพราะบางท่านถามว่านี่พี่ต้องซื้อทุกอันเลยเหรอคะเราก็บอกว่าโดนเราตกไปเรียบร้อยนะครับคือก็ต้องซื้อทุกอันนะครับเพราะว่าแต่ละอันนี่มันมีความโดดเด่นต่างกันนะครับแต่ที่มันน่าชื่นใจก็คือเครื่องมือสุดท้ายนะครับไลฟ์เขาดาวน์นะที่พี่เบนซ์นะครับวิทยาโมเลชาติของเราเนี่ยชวนทำกระบวนการซึ่งเครื่องมือนี้ฟรีนะทุกคนสามารถเข้าถึงแอปเว็บแอปไลฟ์เขาดาวน์ได้ทางออนไลน์นะครับแต่มันไฮไลท์ของมันคือว่าพี่เบนซ์ชวนทำกระบวนการก่อนให้ทั้งเกือบ40คนที่อยู่กับเราในท้ายวันนั้นของงานเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราต้องจากไปเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเรามองเห็นอนาคตของเราอย่างไรเรามองเห็นอดีตของเราอย่างไรเราจะใช้เรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนแบบไหนแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันของเราอย่างไรโอ้ถือว่าบรรยากาศวันนั้นนี่แบบว่าครบรสจริงๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เคนเองเนี่ยครับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปกับองค์กรชุมชนนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมองเห็นตรงนี้เหมือนกันก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำงานตรงนี้มานานแค่ไหนนะโอกาสในการลงมือทำโอกาสในการได้ทบทวนนะครับซึ่งพวกเรานะครับพี่สุเองก็มีวัฒนธรรมแบบนี้ของเราก็คือมีโอกาสในการทบทวนทุกๆปีนะครับพี่สุเองก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการมาชวนพวกเราทวนนะครับการใช้เครื่องมือทวนความรู้แล้วอัปเดตนะครับเรื่องราวใหม่ๆเพราะนั้นเรื่องโอ้ชีวิตแล้วก็ความตายเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมเนี่ยครับที่ร่วมแลกเปลี่ยนกับกระบวนการวันนั้นเนี่ยเคยคิดว่ากระบวนการของเราเนี่ยครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปแล้วก็เอาไปพัฒนาแนวทางในการทำงานในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับเห็นถึงว่าทุกคนก็มีแต่ได้กับได้เนาะเคนแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะหลายคนกระบวนการก็ได้มาสะท้อนกับเตยเนาะว่าตัวเราเนี่ยมาไม่ได้มาแค่ให้ความรู้แต่มารับความรู้และประสบการณ์จากทุกๆคนด้วยถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่ายังไม่อิ่มหนำสำราญเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันน้อยจังเลยอ่ะกับการทำเวิร์กช็อปในงานวันนั้นนะคะอยากบอกว่า Pit Food Date ก็จะมีจัดเบาใจคลาสรูมอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็มีกระบวนการมากหน้าหลายตาค่ะมาผัดเปลี่ยนเวียนการออกแบบกระบวนการนะเรียนได้เต็มๆถึง2ชั่วโมงเลยนะคะก็จะเต็มอิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ในวันงานค่ะมาชมสาธิตเครื่องมือแล้วมาเข้าร่วมแล้วแต่ซื้อของไม่ทันต้องรีบกลับนะคะวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปใน Shopee นะแล้วก็เสิร์ชเบาใจช็อปนะคะจิ้มซื้อได้เลยส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเครื่องมือไหนก็ตามของเรานะคะและถ้ามีข้อติดขัดในการใช้เครื่องมือก็อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะหรือจะเข้าไปที่ baojai.co หรือ pitfulness.co ก็ได้นะคะในการเข้าไปเรียนรู้เครื่องมือเพิ่มเติมเนาะซึ่งจริงๆในตัวเครื่องมือเนี่ยเราก็จะมีคู่มือให้อยู่แล้วเนาะเคนในตัวเครื่องมือเลยก็สามารถที่จะอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ยังมีข้อติดขัดนะคะก็ถามพวกเราเข้ามาได้ตลอดเลยเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตนะคะเวลาในช่วงเดี๋ยวอาจจะแบบขอท่านผู้ชมนะอยู่กับเตยอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายพื้นที่อ่ะที่เตยอยากจะเล่าแล้วก็อยากจะพูดให้ฟังนะคะขอแวะไปอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะพี่ๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับอาหารนะว่าอาหารของพี่ฟูเดนนี่อร่อยจริงๆนะคะคอนเฟิร์มแต่ก็คอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะวันที่เข้ามาพี่ฟูเดนวันแรกนี่น้ำหนักประมาณนึงนะคะตอนนี้เพิ่มมา15โลไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะมีท่านนึงค่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าวันงานได้ขนมกล้วยค่ะของใครไม่ทราบอร่อยมากครับนะคะคนนั้นก็คือพี่ตุ๋ยทำลงรัฐบุญประยูนนั่นเองจะบอกว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยเป็นคนสำคัญอีกคนนึงค่ะของงานนี้นะจะบอกว่างานนี้สมบูรณ์แบบจริงๆเมื่อมีพี่ตุ๋ยเนาะพี่ตุ๋ยทำให้พื้นที่นึงของในวันงานปลูกชุมชนกันนะคะเป็นพื้นที่ของนิทรรศการลาร์ดโฟโต้เนาะซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายภาพสุดท้ายเตยอยากให้พี่ตุ๋ยเล่าถึงตัวนิทรรศการแล้วก็สิ่งที่พี่ตุ๋ยทำนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากคนเดียวเนาะแล้วก็ออกดอกออกผลกลายมาเป็นลาร์ดโฟโต้โปรเจกต์ได้ยังไงคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ทรงพลังมากๆเลยเนาะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ตุ๋ยธำรงรัตน์เนี่ยประมาณสัก8เดือนนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยทำอะไรที่มันมีคุณค่ากับสังคมเนาะแล้วพี่ตุ๋ยก็เลือกใช้ศักยภาพของตัวเองอ่ะก็คือตัวเองเป็นช่างภาพงั้นเราก็ใช้ความเป็นช่างภาพของเราเนี่ยทำสิ่งที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้แบบตระหนักว่าชีวิตมันต้องตายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนได้กลับมาให้ควรเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยค่ะมันน่าจะช่วยทำให้หลายคนได้กลับมาทบทวนชีวิตแล้วก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตนะคะซึ่งมันก็เท่ากับเป็นการเตรียมตัวตายอีกแบบนึงนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวตายผ่านการถ่ายภาพสุดท้ายนะคะ
ซึ่งในระหว่างทางที่เราทำงานด้วยกันมาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีพลังมากๆเลยเพราะว่าในขณะที่เราถ่ายภาพเนี่ยแล้วเราเลือกบางภาพที่จะเป็นภาพสุดท้ายในงานศพของเราอ่ะมันทำให้เราเหมือนเราบอกตัวเองอ่ะว่าเราตายได้แล้วถ้าเราจะเราต้องตายอ่ะหรือเรากำลังตายเนี่ยณโมเมนต์นั้นเนี่ยใครคือคนสำคัญในชีวิตที่เขาจะมาอยู่ตรงหน้าเราหรือว่าเรามีข้อความอะไรมีอะไรที่อยู่ในใจที่เราอยากจะบอกให้เขารับรู้อะค่ะมันทำให้เหมือนแบบคนได้มามีประสบการณ์อะช่วงสั้นๆที่ถ่ายภาพแล้วมันได้รำลึกอะว่าถ้าโมเมนต์นั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆอะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะเราจะรู้สึกยังไงเราจะเสียดายไหมเราจะกังวลไหมจะกลัวไหมนะคะแล้วก็เราอยากให้มันเป็นยังไงนะคะตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คนได้ใคร่ควรวญเยอะมากนะคะแล้วก็หลายครั้งที่เราพบว่าเวลาที่เขาได้ใคร่ควรวญอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเรื่องราวของใครบางคนในครอบครัวโผล่ขึ้นมามันเป็นความทรงจำทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้มันคือวันสุดท้ายอะเราจะแปลเปลี่ยนความทรงจำอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ในความรู้สึกดีๆของคนที่ยังเหลืออยู่ยังไงนะคะหลายคนก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาได้ขอบคุณขอโทษเนาะให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตนะแล้วพี่คิดว่าหลายคนที่แบบตายไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้พูดได้คุยไม่ได้เคลียร์กันเนาะแล้วมันก็ค้างคาอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่มาถ่ายลาสโฟโต้เนี่ยพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยเขาคิดอะไรบางอย่างได้จากโมเมนต์ที่เขาได้เผชิญกับความจริงว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องตายเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนแล้วมันมีอะไรที่เขายังติดค้างอยู่บ้างมันมีใครบ้างไหมที่เขาอยากจะพูดอะไรที่สำคัญแล้วยังไม่ได้พูดสักทีอ่ะมันเหมือนมันเตือนให้เราสึกว่าเฮ้ยมันต้องกลับไปทำนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าคุณไม่ทำอ่ะสิ่งนี้มันก็จะตามมาให้เราได้ต้องเป็นทุกข์เนาะในวันที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นพลังมากๆแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราทำเราออกแบบนิทรรศการออกเป็น3โซนเนาะโซนแรกก็จะเป็นแบบเป็น last photo gallery ซึ่งแบบเกือบ400ชีวิตอะที่ได้พี่ตุ๋ยได้ถ่ายรูปมาทั้งหมดเนาะเพราะเอามาแบบจัด gallery แล้วก็มีบางคนที่เราก็มีคำพูดที่เรารู้สึกประทับใจเนาะเราก็เอามาโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ได้ชม gallery ของโซนแรกเนี่ยค่ะโอ้ยสายตาบางคนเนาะคำพูดของบางคนท่าทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มอาชีพหลากหลายมากๆเลยแบบที่เคนบอกอ่ะมีทุกคนมีทุกอาชีพเลยอยู่ในนั้นนะเนาะแล้วเราก็แบบเนาะในความตายนี่มันเข้ากันจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนอ่ะแล้วถ้านี่มันเป็นโมเมนต์สุดท้ายอ่ะมันก็ทุกคนเท่าเทียมกันมากๆนะคะงั้นคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องตอบตัวเองแล้วแหละนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้พี่คิดว่าแค่นั่งดูทีละภาพไปทีละภาพอะค่ะแล้วมันก็ได้คิดกับตัวเองแล้วภาพสุดท้ายของเราจะเป็นแบบไหนนะมันได้คิดนะพี่ก็ยังแบบตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายอะก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันควรจะเป็นภาพที่เรายิ้มดีไหมหรือเราควรจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราหรือเราควรจะเป็นภาพที่ทำให้คนมาในงานเราสบายใจหรืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดกระบวนการใคร่ควรอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งจากโซนแรกเนี่ยเราก็จะพาเขาไปเจอโซนที่2เนาะซึ่งเป็นเรื่องของ last memory นะคะก็อย่างที่บอกกับเตยอะค่ะว่าหลายคนที่เราไปถ่ายภาพอะค่ะเรามีโอกาสได้นั่งคุยกับเขาแล้วเราก็พบว่าโอ้มันมีความทรงจำหลายอย่างมากเลยที่ถ้าไม่คุยกันเราอาจจะไม่รู้เนาะเช่นแบบทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้มาถ่ายภาพเนาะมันมีความทรงจำบางอย่างมันมีความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการที่แบบผู้ป่วยมากับผู้ดูแลซึ่งแบบว่าเขาไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยอะแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายโอกาสเดียวด้วยที่เขาได้ถ่ายภาพด้วยกันแล้ววันนี้คนป่วยคนนั้นน่ะเขาได้จากไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบมันช่างเป็นความทรงจำที่มันมีความหมายกับเขามากๆเลยอ่ะแล้วมันก็แบบมันทำให้คนที่เหลืออยู่รู้สึกว่าอย่างน้อยเนาะมันมีโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกว่าเรารักกันน่ะแล้วเราดูแลกันแล้วเราก็ยังพอเห็นภาพนั้นเราก็ยังรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเนาะแม้ว่าที่ผ่านมาเราก็อาจจะดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีโมเมนต์ที่เราระลึกได้ว่าเราเคยรักกันเราดูแลกันนี้ค่ะมันก็เป็นความทรงจำที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้หลายคนก็กลับไปคิดเรื่องราวของตัวเองเหมือนกันว่ามันมีความทรงจำอะไรนะที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนที่ยังอยู่นะคะซึ่งตอนที่พาชมนิทรรศการนะคะก็เตยช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าเนาะพี่ตุ๋ยก็กับพี่ก็พาชมนิทรรศการระหว่างที่เราพาชม Last Memory ไปอะค่ะซึ่งเราก็มีโอกาสเล่าสักสองสามเคสอะพี่เห็นบางคนซับน้ำตาด้วยนะแล้วก็
หลังจากจบนิทรรศการต้องมีคนมาบอกพี่ว่าคุณขอบคุณมากเลยมันเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆแล้วเขาได้คำตอบอะไรบางอย่างกลับไปซึ่งเราไม่ได้ซักไซต์ต่อนะว่าคำตอบนั้นคืออะไรแต่เราก็ดีใจกับคุณด้วยที่การมาชมนิทรรศการทำให้คุณค้นพบอะไรบางอย่างได้คำตอบที่มันมีความหมายกับชีวิตของคุณเนาะซึ่งหลังจากที่หลายคนมาชมส่วนที่สองนี้แล้วอะค่ะมันมีอิมแพคมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปนั่งอ่านเนาะเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราน่าจะแปลภาษาอังกฤษเนาะเพราะเรามีเดียภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวของทุกคนมันดีมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนที่จะได้ไปถ่ายลาสโฟโต้กับพี่ตุ๋ยนะคะแล้วก็ทีมซึ่งก็มีคนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย20กว่าคนนะคะซึ่งก็ทุกคนที่มาเนี่ยโอ้ก็แบบไม่ได้มาคนเดียวนะบางคนก็เอาครอบครัวมาด้วยอยากจะขอถ่ายกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยอะที่เราได้เห็นว่าการถ่ายลาสโฟโต้มันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรนะแบบไม่เป็นมงคลอะแต่มันเราเห็นว่าหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังที่เราได้มีภาพความทรงจำดีๆร่วมกันมันอาจจะเป็นภาพสุดท้ายนะแต่มันดีอะที่เราได้ออกแบบแล้วเลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นภาพไหนในวันสุดท้ายของเราหรือว่าในงานศพของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกมันเปลี่ยนมุมมองนะซึ่งสอดคล้องกับที่เมื่อกี้ที่น้องมาพูดถึง ADS system อะที่ว่าระบบความตายเนี่ยมันหลายครั้งอะเราอาจจะแช่แข็งอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งเนาะแต่พอเราเข้ามามีประสบการณ์แบบเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ยมันดีมากอะคิดว่ามาแล้วมันจะน่ากลัวแต่ว่ามันดีจริงๆนะคะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเขาเต็มใจมาเขาตั้งใจมาเราไม่ได้จ้างด้วยนะแต่เขาแบบเขาสนใจอะแล้วเขาบอกเขาอยากมาถ่ายลาสโฟโต้แล้วเขาก็ได้มาถ่ายด้วยนะแล้วพอเขาได้มีประสบการณ์เขาก็แบบไปรีวิวใน TikTok ด้วยนะว่าแบบมันดีมากๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วมันทำใหเขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นน่ะว่าใครคือคนที่สำคัญสำหรับชีวิตแล้วมันมีอะไรบ้างนะที่เราควรจะกลับไปทำเพื่อให้วันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วอะค่ะคนที่เรารักอะเขาสามารถที่จะอยู่แล้วก็มีความสุขต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบมันมีอิมแพคมากกว่าที่คิดเยอะเลยซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยนะคะด้วยที่ว่าพี่ตุ๋ยเป็นช่างภาพที่มีศักยภาพสูงมากแล้วก็พี่ตุ๋ยใช้ความเป็นตัวเองเนี่ยค่ะความกรุณาในตัวของพี่ตุ๋ยเนาะประสบการณ์แล้วก็มุมมองที่มีต่อชีวิตที่ลึกซึ้งนี่แหละมันช่วยทำให้พี่ตุ๋ยคุยกับใครก็ตามใช้เวลาสั้นมากแต่ทุกคนบอกว่าเอ๊ะฉันมาลองให้กับพี่ตุ๋ยได้ไหมคือแบบมันใช้เวลาสั้นอะแต่ทุกคนสามารถเปิดเผยเรื่องที่เปราะบางแล้วก็อาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแต่ว่านั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นอะมันปลอดภัยพอมันไว้วางใจได้มากพอที่เขาจะพูดถึงคำพูดสำคัญบางอย่างเนาะที่มีใครสักคนนึงที่นั่งรับฟังอยู่ตรงนั้นนั้นมันการถ่ายภาพมันจึงไม่ใช่แค่การถ่ายภาพเนาะแต่มันเป็นกระบวนการใคร่ครวญเป็นกระบวนการรับฟังเป็นกระบวนการที่เราได้ตั้งคำถามแล้วก็เป็นกระบวนการที่เราได้ค้นพบความหมายบางอย่างก่อนที่เราจะเดินออกไปนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้แบบตอนที่เราบอกให้ไปเขียนโพสต์อิทเนาะที่รีเฟกแบบสะท้อนสักหน่อยหนึ่งว่าได้มาทำลาสโฟโต้แล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะหลายคนเขียนได้แบบซาบซึ้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละบอกพี่ตุ๋ยแล้วนะว่าไม่ต้องไปถ้าบอกว่าตัวชีวิตคืออะไรคือสิ่งนี้ขอให้แบบใครที่มันพิจารณาโครงการได้โปรดอ่านข้อความเหล่านี้นั่นแหละคือตัวชีวิตที่ดีที่สุดว่าคนมาชมนิทรรศการนี้แล้วก็ได้อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่ามันมีพลังมากๆแล้วก็มีผลให้หลายคนบอกว่ามันน่าจะไปต่อนะมันไม่ควรจะจัดวันเดียวนะคะแล้วก็นิทรรศการสวยมากถ้าแบบคือมันเป็นนิทรรศการที่มันโกอินเตอร์ได้อ่ะค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางสวนโมกกรุงเทพก็เชิญพี่ตุ๋ยและนิทรรศการลาสโซโต้ไปจัดวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะงั้นใครที่อยากจะถ่ายกับพี่ตุ๋ยแล้วพลาดไปวันนั้นนะคะรีบสมัครเลยค่ะพี่ตุ๋ยรับ20คนนะนะคะจำนวนจำกัดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็รีบเนาะติดตามได้ทางFacebook ของพี่ตุ๋ยได้เลยนะตอนนี้พี่ตุ๋ยก็ทำเป็นเพจแล้วนะคะทำโรงรัฐบุญประยูนถ้าเกิดว่าเลื่อนตรงคอมเมนต์นะคะก็จะเห็นแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะเตยจะบอกว่าในมุมของเตยเองที่คุณแม่นะร่วมชิงโชคต้องใช้คำว่าชิงโชคนะคะแม่ร่วมเล่นเกมในหน้าเพจนะคะแล้วก็แม่มีโอกาสได้ไปถ่ายลาสโฟโต้เหมือนกันเตยจะบอกว่าเตยอ่ะไม่รู้พี่ตุ๋ยฟังอยู่ตอนนี้ไหมแต่เตยจะบอกว่าเตยไม่เคยเห็นรอยยิ้มแม่แบบเนี้ยมันนานมากแล้วอะนานมากจริงๆแล้วก็เราเห็นแบบรอยยิ้มที่เขามีความสุขเนาะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่เตยจะพูดเสมอว่าแม่เตยเขามีความกังวลแล้วก็มีความประหม่าเวลาที่เขาต
้องเจอคนใหม่ๆที่เขาไม่คุ้นเคยไงค่ะแต่ก็จะเป็นห่วงเขาเรื่องนั้นเป็นพิเศษแต่ด้วยกระบวนการอะไรของพี่ตุ๋ยก็ไม่รู้ที่พี่ตุ๋ยอยู่ๆก็จับมือแม่ไปเนาะแล้วก็พี่ตุ๋ยเริ่มต้นกับทุกคนด้วยคำว่าผมชื่อตุ๋ยนะคุณชื่ออะไรเนาะแล้วก็ชวนคุยเนี่ยค่ะทำให้แม่เขาปลอดภัยจริงๆแล้วก็มันเป็นรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งเราอ่ะไม่เคยได้เห็นโมเมนต์นี้เลยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็แม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะทุกครั้งที่ขอถ่ายรูปเนี่ยคือบังคับให้ถ่ายนะแล้วก็จะยิ้มแบบฝืนๆยิ้มแบบยิ้มให้ลูกแบบฝืนๆแต่ว่ารูปที่ออกมาเดี๋ยวเตยน่าจะได้โชว์ทางเพจของเบาใจ Family นะคะซึ่งเป็นภาพที่แม่ยิ้มอย่างมีความสุขจริงๆแล้วเตยก็ภาพที่มันได้มันเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าของเตยอ่ะคือเตยก็ได้เอาภาพกลับมาคุยกับแม่นะว่าในโมเมนต์นั้นเขาคิดอะไรเขาทำไมเขาถึงยิ้มแบบนี้ทำไมสายตาเขาถึงมองมาที่เราแล้วเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราได้คุยเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายกันต่อในครอบครัวด้วยซึ่งเตยรู้สึกว่ากระบวนการของรัดโฟโต้หรือรัดโฟโต้โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ให้เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ดีมากเลยระหว่างครอบครัวระหว่างคนใกล้ชิดนะคะก็ขอบคุณพี่ตุ๋ยเนาะที่มาเติมพื้นที่ของงานปลูกชุมชนวนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสวงเองก็ได้ถ่ายรัดโฟโต้แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเล่านิดนึงค่ะดีค่ะพี่ตุ๋ยถามว่าอะไรคะถามว่าอะไรนะรักใครมากที่สุดกุ้มใจเหรอส่วนอายที่บอกว่ารักสามีพี่ตุ๋ยก็จะมีกระบวนการแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมที่จะชวนเราได้ใคร่ควรได้คิดถึงเรื่องของชีวิตเนาะแล้วก็หากวันนั้นเป็นวันสุดท้ายมันมีอะไรบางอย่างที่ขึ้นมาแล้วพี่ตุ๋ยก็บอกว่าแววตาของคนน่ะมันหลอกไม่ได้เนาะแล้วพี่ตุ๋ยก็จะเห็นแววตาของคนผ่านเลนส์กล้องเนี่ยแหละแล้วก็ชี้ชวนให้เราเห็นความทุกข์ความสุขที่อยู่ในแววตาของเราก็เป็นอีกงานนึงค่ะที่ประทับใจแล้วก็เตยประทับใจมากนะเพราะว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยเตยบอกว่าพี่ตุ๋ยกำลังจะนำนิทรรศการแล้วค่ะทุกคนก็กรูกันขึ้นมาชมนิทรรศการนะเหมือนรอตอนเย็นเพื่อที่จะมาชมนิทรรศการของพี่ตุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้น25นี้ใช่ไหมคะพี่ซุยห้ามพลาดเลยนะคะที่สวนโมกกรุงเทพจะมีเวลาดูนิทรรศการได้อย่างเต็มอิ่มแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยเนาะค่ะก็เข้าใจว่านิทรรศการน่าจะโชว์ได้หลายวันอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าถ่ายภาพเนี้ยน่าจะเป็นแค่วันเดียวอ๋อโอเคงั้นก็ติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะลงทะเบียนอย่างรวดเร็วนะคะก็ในงานของเราค่ะปลูกชุมชนก็ยังมีกิจกรรมเล็กๆเนอะซึ่งเตยคิดว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เตยเข้าไปเห็นแล้วเตยก็อยากเล่าผ่านประสบการณ์ที่เตยเห็นด้วยเนอะคือกิจกรรมอันนึงที่น่าสนใจค่ะพี่ซุยสวงเข็นปักผ้าเตยไม่แน่ใจว่ามีใครได้อยู่ในบริเวณนั้นบ้างไหมแต่ว่าสิ่งที่เตยเห็นก็คือว่าต้องบอกว่าคนที่มานำปักผ้าเนี่ยก็เป็นน้าของพี่เจนนะคะน้ากันทินที่มาจากแม่สวยเชียงรายเนาะน้ากันทินก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอาสาสมัครอีกท่านหนึ่งเนาะก็จะบอกว่าบรรยากาศตรงนั้นนะคะมีแม่ๆของพวกเราเนี่ยนะคะป้าป้าแม่แม่อีนะไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ปักผ้าเป็นลายตามนากันทินเนาะแต่โมเมนต์ที่มันสำคัญกว่ากิจกรรมปักผ้าถามว่าทำไมเราถึงเอากิจกรรมปักผ้าเข้ามาไว้ในงานปลูกชุมชนกรุณาเพราะว่าเป็นไอเดียเนาะแนวคิดของพี่มาร์ทที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมบางอย่างแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยได้ซึ่งกิจกรรมปักผ้าเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องสบตากันตลอดเวลาแต่เราอาจจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เราก้มมาดูผ้าที่เราปักเนาะแล้วก็โมเมนต์นึงที่เราเงยขึ้นมาแล้วเราก็คุยเรื่องของที่มันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตและความตายกันได้มากขึ้นซึ่งตัวเองพออยู่ในโมเมนต์นั้นนะคะตอนแรกอะตัวเหมือนสวงก็คือว่ามันเป็นไปได้แต่ที่เราปักผ้าเข้าใจแล้วก็จะอยู่กับการปักผ้าเนาะแล้วก็ต้องคุยไปเรื่อยแต่ว่าไปแอบดูค่ะแล้วก็เห็นว่าโหมันน่ารักมากเลยพี่ซุยคือเขาคุยกันเรื่องชีวิตของเขาอะเล่าเรื่องราวตอนที่เขาแบบยังเป็นสาวเขาทำอะไรเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาเคยปักผ้ามาก่อนแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันมันทำให้เราเห็นถึงพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากเพียงพออีกพื้นที่นึงที่เขาจะสามารถแบบคุยกันแล้วก็ส่งต่อพลังงานบางอย่างแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เตยคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยกับท่านผู้ชมที่อยากจะเอากิจกรรมไปทำเนาะเราอาจจะไม่ถนัดปักผ้าเราอาจจะถนัดกิจกรรมจัดดอกไม้หรือเป็นกิจกรรมอื่นๆหรือทำอะไรก็ตามแต่ค่ะที่มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเริ่มต้นพูดคุยเรื่องของชีวิตและความตายได้หรือจะเป็นการพูดคุยเรื่องราวอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมแบบนี้ในครอบครัวก่อนก็ได้อันนี้เนาะน่ารักมากๆเลยพี่ซุย
ใช่เลยค่ะแล้วเชียร์เลยนะคะว่าใครที่แบบว่าไม่อยากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชุมชนกรุณาแบบไหนเนี่ยก็อาจจะเอาผ้าสักผืนหนึ่งเนาะผ้าที่ใหญ่พอสมควรนะประมาณผ้าปูโต๊ะเนี่ยค่ะแล้วก็ไปตั้งวงค่ะนะไปตั้งวงผัดผ้ากันแล้วเราก็คุยเรื่องของตัวเราเนี่ยค่ะคุยเรื่องเพื่อนแล้วก็แบบผัดกันคุยผัดกันเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีหัวข้อเลยนะคะมันก็เลยเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากๆแล้วมันเป็นธรรมชาติมากๆคือใครอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายพอพื้นที่มันปลอดภัยมากพอเขาก็จะเริ่มเล่าว่าเนี่ยนึกสมัยก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เคยดูแลสามีเรานะเฮ้ยมันยากมากเลยนู่นนี่นั่นแบบมันก็จะเกิดแบบการคุยกันซักถามกันให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต้องถูกจับจ้องอ่ะไม่เหมือนกับการที่เรามานั่งแบบแลกเปลี่ยนกันในวงสุนทรียสนทนาซึ่งมันจะต้องมีคนนั้นพูดคนนี้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันออร์แกนิกมากๆก็คือว่าใครอยากพูดตอนไหนใครอยากจะปักผ้าเฉยๆใครอยากที่จะแบบว่าแลกเปลี่ยนแล้วพอคนนั้นคนนี้เล่าเรื่องอยากเล่าเรื่องตัวเองบ้างอยากให้กำลังใจทำได้หมดเลยซึ่งพี่คิดว่าอันนี้เป็นอันที่อยู่ในวิถีของคนไทยมาอย่างยาวนานเรื่องของงานศิลปะเล็กๆน้อยๆเนาะที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ปักผ้าเนาะอย่างเช่นพับกระทงพับใบเตยดอกไม้นะคือที่แบบนั้นค่ะงานชุมชนกรุณาโอ้มันทำง่ายนิดเดียวเลยเนาะแค่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราฟังกันแล้วเราก็ถ้าไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราก็แค่ฟังแล้วอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็อาจจะให้กำลังใจกันในมุมที่เราทำได้เนาะแค่นี้ก็มีพลังเพียงพอที่เราจะดูแลความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่มีคนฟังเขามาทั้งชีวิตอ่ะแล้วมีใครก็ไม่รู้อ่ะมานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เขาได้พูดได้เล่านะคะอันนี้ทรงพลังมากๆค่ะเชิญชวนเลยค่ะนะคะกระเตยขอบคุณค่ะช่วงท้ายนี้แล้วค่ะเคนหรือซวงมีส่วนไหนที่อยากเสริมที่กระเตยอาจจะตกหล่นไปบ้างในงานไหมคะเคนชอบพวงหรีดครับและเคนก็เก็บกลับมาด้วยนะคือ ได้พวงหรีดกลับมาแล้วสติ๊กเกอร์ตัวนี้กลับมาคือไอเนี้ยถือว่าเป็นกิมมิคของงานเลยครับคือทีมออร์แกไนซ์แล้วก็ทีมบิสเบรย์นะครับทำงานนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบพยายามให้ดอกไม้นะครับแต่ละดอกไม้เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ที่หน้างานนะครับข้างๆที่เราจะไปแปะพวงหรีดเนี่ยมันก็มีคำอธิบายอยู่นะครับว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยครับมันสื่อความหมายถึงอะไรมันสื่อถึงความรักความกรุณามันสื่อถึงความอดทนความอุตสาหะหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายของผู้คนนะครับแล้วดอกไม้พวกนี้มันยังเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมโซนต่างๆในงานด้วยนะครับมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงออกด้วยนะครับว่าเราอยากจะสื่อสารตัวตนของเรานะครับกับงานนี้ได้อย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานแล้วก็อีกอันนึงนะครับวงล้อมแห่งการดูแลหรือว่า Circle of Care นั่นเองนะครับก็เป็นอีกนิทรรศการหนึ่งนะครับเป็นผ้าใบสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำเป็นวงล้อมบนพื้นชวนพวกเราไปยืนนะครับว่าเราเองเนี่ยเป็นส่วนไหนของวงล้อมแห่งการดูแลนี้นะครับผู้ป่วยอยู่ตรงกลางและพวกเราอยู่ตรงไหนของผู้ป่วยคนนั้นมันชวนให้เรามองเห็นด้วยครับเหมือนที่พี่มาร์ทบอกนะครับว่าผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยครับมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนเยอะแยะไปหมดเลยเราอาจจะไม่ใช่ผู้ดูแลมือหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดติดตัวผู้ป่วยที่ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเราเป็นคนข้างนอกเราจะช่วยซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างนะครับเราจะแบ่งเบาทั้งภาระทั้งกายและใจให้กับคนที่เขาต้องดูแลใครสักคนหนึ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะแล้วนั่นนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนกรุณาในพื้นที่นะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนให้ไปลองอ่านต่อนะแนวคิดนี้ดีมากครับมันง่ายแล้วมันก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับวงล้อมแห่งการดูแลครับ Circle of Care นะครับขอบคุณเคนค่ะซึ่งเรามีอีบุ๊กนะโปรดกรุณาให้ดาวน์โหลดนะคะก็สามารถเข้าที่หน้า Facebook ของ Peace Food Date นะแฟนเพจนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดอีบุ๊กได้เลยซึ่งมีทั้งตั้งแต่เล่มที่เมื่อ3ปีที่แล้วเนาะชุมชนกรุณามิติใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาสู่ปลูกชุมชนกรุณาที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เนาะเมื่อกี้เคนพูดถึงดอกไม้ค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเก็บสติ๊กเกอร์กลับบ้านเหมือนกันค่ะนี่ไงเจอแล้วนะคะสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ที่สติ๊กเกอร์หายไปไหนก็อยู่ที่พวกเรานะครับน่ารักมากจริงๆพูดถึงในงานนี้ค่ะมีดอกไม้เนาะเป็นกิมมิกแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นกิมมิกจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะอยากให้พี่ซุยพูดถึงกลิ่นน้องซวงน้องซวงกำลังนี่น้องซวงกำลังแบบดมอยู่เลยเนี่ยพี่ซุยก็โชว์แล้วนะคะกลิ่น
มีที่มายังไงแล้วก็อยากให้พี่ซุยช่วยขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนหลักในการทำสุขคนทบำบัดอันนี้นิดนึงค่ะพี่ซุยเชิญค่ะก็เรื่องกลิ่นชุมชนกรุณาเนาะมันก็เป็นแบบว่าที่มาที่แบบน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือว่าเราเองเนี่ยเราก็อยากจะมีแบบของที่ระลึกเนาะเพื่อมอบให้กับคนที่มาร่วมงานชุมชนกรุณาแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันจะช่วยแทนความทรงจำความรู้สึกดีๆเนี่ยในเรื่องหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามไปก็คือกลิ่นเนาะซึ่งพอดีทางโรงพยาบาลคูนนะคะเขามีเรื่องของสุขภัณฑ์บำบัดแล้วเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องของอโรมาเทอราปีอยู่แล้วเราก็เลยคุยกันว่าสามารถปรุงกลิ่นชุมชนกรุณาได้ไหมซึ่งปรากฏว่าได้ค่ะนะคะเราก็ได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปนะคะกับครูเอเนาะซึ่งก็จะมานั่งคุยกับทีมงานพีชฟูเดนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมองคำว่าชุมชนกรุณายังไงแล้วก็จากประสบการณ์ของแต่ละคนอะไรคือหัวใจของชุมชนกรุณาเนาะคือเราถอดกันถอดแล้วถอดอีกนะคะจนกระทั่งคุณเอได้แบบได้หัวใจสำคัญของความเป็นชุมชนกรุณานะคะเราก็ไปแมทกับตัวกลิ่นค่ะว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างที่แมทกับเรื่องนี้ได้มาทั้งหมด11กลิ่นค่ะนะคะซึ่งในแต่ละกลิ่นก็มีความหมายมากๆเลยอย่างเช่นลาเวนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของแบบความอ่อนโยนความรักเนาะความอบอุ่นนะคะมีเรื่องของแบบจัสมินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความรักด้วยความกรุณาด้วยนะคะมียูคาลิปตัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นความสดชื่นมันเป็นความรู้สึกกระตือรือร้นเหมือนแบบที่เรามาทำชุมชนกรุณาเนี่ยพอเราเจอกันหัวใจพองโตมันมีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อูอีกหลายกลิ่นมากเลยที่มันมีที่มาที่น่าสนใจนะคะก็ติดตามอ่านได้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของกลิ่นชุมชนกรุณาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอแนทนะคะแล้วก็โรงพยาบาลคูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลพาลิจิตแคร์แห่งแรกของประเทศไทยเนาะซึ่งก็ตั้งใจที่จะให้เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องการตายเนาะแล้วก็ในวาระสุดท้ายของใครบางคนที่ก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเสียชีวิตที่บ้านนะคะงั้นการที่เรามีโรงพยาบาลที่ดูแลคุณภาพชีวิตในระยะท้ายแล้วก็ช่วยให้ใครสักคนหนึ่งได้จากไปอย่างสงบเนี่ยไปพร้อมๆกับครอบครัวของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลคูนเนี่ยก็ยังแบบว่าช่วยสนับสนุนเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงกลิ่นชุมชนกรุณาด้วยนะคะซึ่งตอนสุดท้ายชอบมากเลยกิมมิคตอนที่แบบแจกกลิ่นกันนะคะสลบติดแท็กเอาไว้ใต้เก้าอี้เนาะแล้วก็มันก็เป็นการปิดงานที่ตลกมากทุกคนก็แบบลือเก้าอี้แล้วก็มานั่งดูว่ามีแท็กก็ไปยกด้วยนะแต่เขียนไม่ได้สักอันเลยอะ จากการลือเก้าอี้นะก็แบบว่าดีใจมากที่รู้สึกว่าเหมือนแบบทุกคนก็กระตือรือร้นเพราะรู้สึกว่าอ๋อมันแบบอะไรที่เราจะบางอย่างที่เราจะได้มามันก็มาจากการลงมือทำเนาะแล้วก็การที่เราตัดสินใจที่จะแบบลงมือทำบางสิ่งบางอย่างมันก็จะให้ผลอะไรที่ตามมานะคะแล้วก็หวังว่ากลิ่นชุมชนกรุณาอันนี้สำหรับท่านที่ได้ไปเนาะมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราคิดถึง peaceful date คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงบรรยากาศเนี่ยเราก็ดมกลิ่นอันนี้ไปด้วยเหมือนที่น้องส้วงเมื่อกี้ดมอยู่นะคะบางทีก็พกติดตัวนะคะเวลาที่แบบไปที่ไหนเรารู้สึกว่าพอมันมีกลิ่นอันนี้เรารู้สึกถึงเพื่อนน่ะรู้สึกถึงมิตรภาพรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกแบบมันมีชีวิตชีวามันกระตือร้นแล้วมันก็รู้สึกว่าโลกมันใบนี้มันน่าอยู่อ่ะมันมีความกรุณาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องขอบคุณทางคุณเอนะคะผู้ปรุงกลิ่นชุมชนกรุณาแล้วก็ทางโรมานคูนด้วยค่ะซึ่งคูนก็ส่งความกรุณามาให้พวกเราอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะทางการสนับสนุนนะคะการช่วยเหลือซัพพอร์ตเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเราเหมือนกันก็คือทางเครือข่ายของช่างเย็นๆและวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งมาออกบูธแล้วก็เตยเองเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นคนโอ้โหเข้าไปที่บูธเยอะมากเนาะซึ่งมันทำให้เราสอดคล้องกับเราเห็นเลยว่าคนก็อยากมีช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตเนี่ยที่บ้านอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเนาะทีเนี้ยมันมีโอกาสเปิดกว้างทั้งคูณที่มีโรงพยาบาลที่รองรับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่โรงพยาบาลหรือเย็นที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลที่บ้านเตยเชื่อว่าทางเลือกของพวกเราค่ะมีมากขึ้นในระยะท้ายที่จะเข้าสู่การตายดีเนาะแต่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัววางแผนกันตั้งแต่วันนี้ต่างหากที่จะทำให้พวกเราไปสู่ความปรารถนาในช่วงวาระท้ายอย่างดีที่สุดโดยที่งานปลุกชุมชนกรุณาก็เป็นอีกงานที่เป็นพื้นที่ให้พวกเราได้มาใคร่ครวญเนาะเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรารวมถึงความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่เรามีต่อครอบครัวเราแต่งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลายส่วนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่วันที่มาเป็นพิธีกรหลักในงานให้กับเรานะคะรวมถึงออร์แกไนซ์ที่แบบออร์แกไนซ์งานได้อย่างน่ารักมากรวมถึงคุณจุ๊บค่ะคุณจุ๊บที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่
ทุ่มเทกับงานนี้อย่างเต็มที่เนาะแล้วก็คุณจุ๊บทำให้ภาพจากที่เราตอนแรกที่เราประชุมกันเราไม่รู้เลยนะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงแล้ววันที่วันงานเนี่ยเราเห็นภาพนั้นเราก็โอ้โหแบบมันเป็นภาพที่เกินกว่าฝันน่ะมันดีมากๆเลยจนมีแบบเตยอ่ะไปคุยกับผู้เข้าร่วมหลายคนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเด็กๆที่มาแหละค่ะเคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่กอเตยแบบมันเป็นงานเกี่ยวกับความตายจริงๆหรอมันแบบไม่ใช่มูดแอนโทนของเรื่องความตายเลยทำไมแบบมันถึงมีดอกไม้แบบละมุนสีสันน่ารักขนาดนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พีฟูเดสอยากทำให้เราเห็นค่ะว่าความตายไม่ได้มีเฉดสีแค่เป็นสีดำสีเดียวแต่มันมีเฉดสีที่หลากหลายแล้วมันก็เป็นปัจเจกมากๆเราเลยเปิดพื้นที่มากๆเลยที่จะไม่ได้ไปครอบองค์ความรู้เนาะว่าถ้าคุณจะตายดีคุณต้องทำแบบนี้แต่เราเปิดพื้นที่ในการรับฟังให้ผู้คนได้มาพูดคุยกันว่าฉันจะตายดีแบบนี้โดยที่ฉันอยากมีชุมชนกรุณาของฉันแบบนี้แต่เชื่อว่าหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เนาะก็อาจจะอยากเริ่มสร้างชุมชนกรุณาของตัวเองแล้วค่ะก็เชิญชวนว่าปักหมุดเข้ามาหน่อยนะคะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนหรือถ้าเกิดว่าทางหน้าพับบิกไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นไรก็อินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้ว่าอยู่พื้นที่นี้นะพอจะไปร่วมกับใครได้บ้างซึ่งก็มีหลายพื้นที่ติดต่อเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะเชียงรายนะก็มีพื้นที่หนึ่งที่แบบอยากจะทำนะคะชลบุรีก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องประเด็นนี้นะคะเราก็มีเครือข่ายมากขึ้นนะคะทีนี้ในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ซุยเคนแล้วก็สวงได้ฝากหน่อยว่าทุกคนเนี่ยทำหน้างานอยู่ตรงไหนกันบ้างเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็จะไปร่วมกับเคนได้ยังไงจะไปร่วมกับพี่ซุยได้ยังไงหรือว่าสวงเองทำตรงส่วนไหนซึ่งงานของสวงก็น่าสนใจนะคะฝากกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากสวงก่อนเลยละกันเนาะเปิดไมค์หน่อยจ้าของทรงทำเป็นวางแผนเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การประกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วทรงเชื่อว่าถ้าคนเราที่มีการประกันที่มากพอหรือการวางแผนการเงินที่ดีพอค่ะมันสามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีได้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรวยล้นฟ้าแต่เราสามารถที่จะวางแผนคำนวณมันเพื่อให้แบบว่ามันพอดีกับเราให้เราอยู่ดีแล้วสุดท้ายเราก็ตายดีได้ค่ะใช่ตามซวงได้ที่ได้ที่อยู่สุขคอนซัลติ้งค่ะเสิร์ช Facebook ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเชิญเคนค่ะฝากขจายไว้ในอ้อบอกความใจของทุกคนด้วยนะครับก็ขจายครับก็สามารถติดตามได้ในหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะครับเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะไปดูคลิปต่างๆใน YouTube นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาหาพวกเรานะครับทั้ง Facebook นะครับหรือว่า LINE @ก็ได้นะครับขจายเองก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแหละที่อยากจะทำงานขับเคลื่อนทั้งในพื้นที่ออนไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชียงรายลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะครับพื้นที่ไหนที่ปักหมุดมาใหม่อยู่ใกล้พวกเราเดี๋ยวพวกเราไปหานะครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างชุมชนกรุณาไปด้วยกันนะครับในพื้นที่ออนไลน์เราก็ยังมีโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับพวกเราในหลายๆช่องทางกิจกรรมขจายเวิร์กช็อปนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมขจายทอล์กก็ยังมีอยู่ในทุกๆเดือนนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้พวกเราก็ถือว่าเป็นดอกผลจากการทำงานขับเคลื่อนชุมชนกรุณาของพีซูเดสในสังคมไทยนะครับที่อยากจะชวนให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถสร้างชุมชนกรุณาได้เนาะแล้วก็เรื่องความตายนะเรื่องของการอยู่ดีเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเรานะครับจะชวนทีมขจายนะครับไปทำเวิร์กช็อปให้นะครับที่จะมีทั้งพาร์ทของการอยู่ดีนะในองค์กรอยู่ดีในชุมชนอยู่ดีในครอบครัวก็ชวนพวกเราไปได้นะหรือว่าจะเป็นพาร์ทของการตายดีนะครับจะชวนพวกเราไปออกแบบวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับจะชวนให้พวกเราไปคุยกับผู้สูงอายุหรือแม้แต่เด็กๆเยาวชนนะครับพวกเราก็ยินดีนะครับขอบคุณค่ะ KAJAI นะคะเสิร์ชที่ Facebook Page ได้เลยค่ะก่อนที่จะถึงพี่ซุยนะคะแจ้งนิดนึงนะคะพี่ตุ๋ยพิมพ์มาบอกว่าเต็มแล้วนะคะที่ถ่ายรูปนะไปชมได้แค่นิทรรศการบอกแล้วว่าเต็มเร็วมากๆนะคะรอติดตามค่ะรอติดตามเรื่อยๆค่ะก็มีหลายที่ที่ติดต่อมานะคะก็พวกเราคอยติดตามแล้วกันนะคะก็ในส่วนของพี่จริงๆก็มีหมวกหลายใบเนาะก็ในฐานหนึ่งเราก็ทำงานเรื่องของ Peaceful Death นะคะซึ่งทำเรื่องของการเตรียมตัวตายการวางแผนชีวิตระยะท้ายทำเรื่องความตายพูดได้นะคะซึ่งก็พยายามที่จะให้คนเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็ทำให้เรื่องของการความตายเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้นะคะแล้วก็ทำเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้าค่ะอย่างที่น้องสวงบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่วางแผนเรื่องการเงินเนาะเราต้องวางแผนชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆที่เราเจ็บป่วยแล้วเราต้องมีคนอื่นที่จะมาดูแลเราเนี่ยการที่
ที่เราได้เลือกเอาไว้ก่อนเนาะว่าเราอยากจะให้การดูแลในช่วงท้ายของเราเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเราอยากอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นตัวกำหนดเนาะว่าจะมีใครอยู่ในวงล้อของการดูแลเราบ้างนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราได้เลือกไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยนะคะส่วนอีกขาหนึ่งค่ะก็คือว่าพี่ซุ้ยก็เป็นประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของชุมชนกรุณาเนี่ยไม่ได้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นตอนนี้มันเป็นทิศทางที่ทำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปนะคะที่ออสเตรเลียที่อเมริกาใต้นะคะแล้วก็ที่อินเดียเนาะแล้วก็อีกหลายประเทศนะคะในเอเชียก็มีนะคะเกาหลีฮ่องกงนะคะซึ่งจริงๆเรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีเนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะเป็นอนาคตของสังคมไทยนะคะเพราะอย่างที่ดร.ลิบบี้บอกนะคะว่าจริงๆสังคมมันกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่มันควบคุมได้ยากแล้วเราไม่สามารถที่จะมอบระบบความตายให้กับบุคลากรสุขภาพเท่านั้นที่มาเป็นคนดูแลเราเนาะว่าระบบความตายมันใหญ่เกินกว่าที่จะมีใครหรือกลุ่มคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่มาจัดการดูแลนะคะนั้นเราอาจจะต้องลุกขึ้นมาที่จะออกแบบแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อที่จะทำให้ความตายของคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเนาะแล้วมันก็ทำให้เราได้มีส่วนช่วยเหลืออีกคนอีกจำนวนมากเลยที่ให้เขาเข้าถึงการตายดีนะคะอันนี้เป็นทิศทางหนึ่งที่ทางมูลนิธิเนี่ยค่ะอยากจะทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรต่างประเทศเนาะที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับการทาบทามจากกรรมการของ Public Health Palliative Care เนาะซึ่งเขาขับเคลื่อนเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะว่าอยากให้เราเนี่ยได้ไปแบ่งปันบอกเล่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของทั่วโลกที่เขากำลังเคลื่อนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าผลงานของ Peace Today แล้วก็มูลนิธิเนี่ยก็ทำให้ต่างประเทศมองเห็นมากขึ้นนะคะกับอีกขาหนึ่งที่ปัจจุบันก็ทำเล็กๆนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็คือว่าเราก็พยายามสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาในพื้นที่ที่อาจจะเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบเนาะหรือกลุ่มคนเปราะบางนะคะอย่างเช่นเรื่องของชุมชนกรุณาในกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมามีชีวิตอิสระเนาะแล้วก็บางครั้งเขาไม่ถึงระบบสุขภาพเขาไม่ถึงการดูแลแล้วก็เขาไม่ถึงการตายดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเขาได้มีโอกาสวางแผนสุขภาพในระยะท้ายเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นโอกาสที่เราได้รับรู้ว่าเขาปรารถนาอะไรเขาอยากให้คนรอบข้างดูแลเขาแบบไหนนะคะแล้วก็รวมถึงว่าในช่วงสุดท้ายจริงๆเนี่ยเขาอยากให้คนในครอบครัวเขารับรู้ไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในขอนแก่นนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังด้วยค่ะเรากำลังจะเซ็น MOU กับเรือนจำขอนแก่นร่วมกับศูนย์จิตปัญญาสามมหิดลเนาะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของการอยู่ดีตายดีนะคะเรื่องของเกมไพ่เรื่องของสมุดเบาใจเนี่ยจะได้เอาไปทำที่ในเรือนจำแล้วนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำก็มีหลากหลายวัยค่ะแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็เป็นทั้งผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็อยู่ในระยะท้ายก็มีนะคะนั้นการที่เราจะดูแลกันภายในเรือนจำให้เขาได้มีช่วงเวลาสุดท้ายที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลเนาะก็อาจจะแบ่งปันความรู้แล้วก็ทักษะนะคะรวมถึงการที่ทำให้เขาเข้าถึงเครื่องมืออย่างสมบูรณ์ใจนะคะรวมถึงเราก็จะคุยกับทางระบบสุขภาพด้วยว่าจะเข้ามาสนับสนุนยังไงเพื่อให้ผู้ต้องขังเขามีโอกาสได้ตายดีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่เขาก็อยากจะมีช่วงเวลาสุดท้ายที่อาจจะได้เซย์กูดบายกับใครบางคนในครอบครัวแล้วก็ได้บอกเล่าอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเก็บไว้ในใจเนาะเพื่อที่จะให้เขาจากไปได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขอนแก่นนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆที่มีกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็มีคนสนใจอยากจะทำในประเด็นนี้ต่อไปนะคะก็ฝากติดตามได้ค่ะทั้งในเรื่องทั้งในเพจของขอนแก่น New Spirit นะคะที่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะในเพจของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะแล้วก็เพจของ Peaceful Day ค่ะแล้วก็สุดท้ายที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือว่าจริงๆงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งก็เชื่อมั่นในพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะก็สนับสนุนเรามาตั้งแต่ปีแรกเนาะจนกระทั่งเราสามารถที่จะพัฒนาชุมชนกรุณามาเป็นปีที่5กำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่6แล้วนะคะแล้วก็สสส.เนี่ยก็เห็นความสำคัญเนาะว่าการที่สังคมเนี่ยจะอยู่ดีตายดีได้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็สสก็พยายามที่จะ
ดูว่างานชุมชนกรุณาเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับสำนักอื่นๆในสสยังไงบ้างนะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณสู่นะคุณยานีรัศบริรักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนะคะน้องเอิญนะคะแล้วก็ทีมงานของสสทุกคนเลยค่ะที่สนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ฝากใจฝากความขอบคุณแล้วก็ความระลึกถึงไปให้กับกรรมการสสทุกท่านด้วยนะคะก็เตรียมที่จะส่งมอบนะคะตัวหนังสือชุมชนกรุณานะคะเสื้อยืดแล้วก็กลิ่นชุมชนกรุณาไปให้กรรมการทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็อย่างที่พี่ซุ้ยบอกไปเลยนะคะว่างานนี้มีคนสำคัญหลายภาคส่วนมากเลยเนาะซึ่งงานนี้ค่ะเตยขอขอบคุณตั้งแต่อาสาสมัครเลยนะคะที่มาช่วยเหลือในงานเนาะที่เป็นเครือข่ายกับเราแล้วก็มาด้วยแบบที่มีใจกรุณาจริงๆมาช่วยเราทำในทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่วันก่อนเริ่มงานเนาะมาช่วยกันเตรียมงานจนกระทั่งวันงานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเนาะอยู่แบบเต็มที่ที่สุดนะคะสำคัญที่สุดขอบคุณ Pit Food Date ค่ะสำหรับการสนับสนุนต่างๆที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะรวมถึงมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาแห่งประเทศไทยนะคะที่สร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้รวมถึงสสส.เองที่ให้การสนับสนุนนะคะและภาคีเครือข่ายทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่เข้ามาอยู่กับพวกเราในงานนี้แล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะอยู่เป็นกัลยาณมิตรนะในเส้นทางของความกรุณาอยู่ดีและตายดีกันต่อไปนะคะและที่สำคัญที่สุดจริงๆในท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณแฟนเพจของ Pit Food Date นะคะผู้ชมทุกท่านที่ร่วมชมไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้แล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามคอนเทนต์ของพวกเราทาง Pit Food Date นะคะอยากบอกว่าเรายังมีเรื่องราวยังมีงานที่สร้างสรรค์นะคะออกมาเรื่อยๆก็อยากให้ฝากติดตามพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Bow, bow.
เรากำลัง